ดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับขอบพระคุณมากนะต้องบอกว่ารู้สึกอบอุ่นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทางกองทัพเรือนะฮะที่อนุญาตให้ใช้สถานที่พูดคุยกันในท่ามกลางความตื่นตัวทางการเมืองจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ขอบคุณกลุ่มคนนอกกลานะฮะที่จัดรายการในวันนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้คนที่อาจจะมีความคับข้องใจนะอึดอัดใจกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้มาพูดคุยได้มาแลกเปลี่ยนได้มาแสดงความรู้สึกร่วมกันนะครับในเรื่องของการที่จะให้บ้านเมืองของเราจะเดินหน้าและก็พัฒนาไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับอย่างที่ท่านผู้มีเกียรติคงจะได้เห็นวิทยากรที่จะมาคุยในวันนี้นะครับถือว่าก็ถ้าวัดจากเสียงปรบมือนี่ก็เสียงดังกันทั้งนั้นนะโดยเฉพาะอาจารย์ปวินนะซึ่งอาจารย์ก็มีสัญลักษณ์อะไรต่างๆที่ติดตัวอาจารย์มาด้วยนะซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นประชาชนของพระราชาที่มีความจงรักภักดีนะครับแล้วก็ทั้งอาจารย์ทิพย์เองทั้งอาจารย์เอกชัยแล้วก็ท่านสดศรีที่จะมาคุยวันนี้เราต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามชมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ด้วยนะครับที่จะได้ร่วมติดตามกันในวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านะครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทย152หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับและในกรุงเทพมหานคร33หน่วยเลือกตั้งแต่อย่างที่เราทราบนะครับมีไม่น้อยกว่า15หรือเกือบ17หรือเกือบจะ20แล้วมั้งครับที่มีการปิดหน่วยเลือกตั้งไปแล้วนะฮะสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะมาคุยกันนะครับว่าความพยายามหรือว่าความต้องการของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ต้องการที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันนี้แต่ถูกขัดขวางเราจะมีทางออกอย่างไรเราจะมีการที่จะใช้สิทธิ์นี้กันต่อไปอย่างไรซึ่งแน่นอนนะฮะมีช่องทางที่จะดำเนินการต่อไปได้และก็ตลอดทั้งวันนี้เราก็คงต้องดูว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้จะบรรลุเป้าหมายไปอย่างไรและเราจะเห็นการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับหัวข้อที่ตั้งไว้ผมได้รับหัวข้อแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยังงงมากนะว่าไม่รู้จะเริ่มคุยยังไงแล้วหัวข้อที่บอกว่าถ้าเพียงแค่ประเทศไทยจุดๆๆเนี่ยจะให้เติมคำในช่องว่างอย่างไรนะ Thailand จุดๆๆ if only เนี่ยมันคืออะไรนะฮะก็พยายามถามทีทางคนจัดงานก็บอกว่าก็แล้วแต่ว่าวิทยากรแต่ละท่านจะเติมคำในช่องว่างอย่างไรนะครับผมก็พยายามที่จะหาคำที่จะมาเติมในช่องว่างอยู่หลายคำนะครับเช่นบอกว่าถ้าเพียงแค่ประเทศไทยไม่มีพรรคประชาธิปัตย์จะเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งนะฮะหรือแม้กระทั่งจะบอกว่าถ้าเพียงแค่ประเทศไทยไม่มีระบอบทักษิณจะเกิดอะไรขึ้นเสียงปรบมือน้อยไปหน่อยนะทำไมฮะนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าถ้าเพียงแค่ประเทศไทยไม่เป็นประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรนะฮะหรือว่าถ้าเพียงแค่ประเทศไทยยังคงกลับไปเป็นการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนี่คือประเด็นที่เราจะมานั่งเติมคำในช่องว่างกันนะครับโดยจะให้ทั้ง4ท่านที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ได้คุยในมุมมองของแต่ละท่านนะครับว่าถ้าเพียงแค่ประเทศไทยจุดๆๆแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ท่านสดศรีสัตยธรรมนะครับผมจะได้สัมภาษณ์ท่านบ่อยนะแล้วผมตั้งฉายาให้ท่านไว้ด้วยนะฮะท่านเป็นหญิงเหล็กแห่งกกต.เป็นดอกไม้เหล็กนะเป็นดอกไม้เหล็กที่ยืนอยู่ในหลักการในกติกาในข้อกฎหมายแล้วก็พยายามที่จะตอบโต้เถียงกับคนที่พยายามที่จะทำให้หลักการของกฎหมายมันผิดเบี้ยวไปนะครับ
อยากให้ท่านสุตีได้อธิบายแล้วก็คุยว่าจริงๆแล้วมีหลายประเด็นมากโดยเฉพาะบรรยากาศในวันนี้เนี่ยท่านสุตีนี่เป็นบุคคลที่จะสามารถมาไขข้อข้องใจได้มากนะครับจะเริ่มอย่างไรดีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเรื่องของการที่จะให้นายกและก็ประธานกกต.เลื่อนการเลือกตั้งและรวมทั้งการเลือกตั้งวันนี้เนี่ยนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยท่านมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรทั้งในแง่ของคำวินิจฉัยนะฮะให้เลื่อนการเลือกตั้งควรจะเลื่อนไหมครับหรือถ้าไม่เลื่อนแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าเลื่อนแล้วมันจะเป็นอย่างไรรวมทั้งการที่ประชาชนที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยความตั้งใจที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันนี้แต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เนี่ยเขาจะมีช่องทางในการใช้สิทธิ์อย่างไรเชิญครับค่ะหัวข้อที่คุณจอมพิธีกรที่น่ารักของเราได้ตั้งขึ้นมานะคะที่ท่านบอกว่าไม่สามารถที่จะเติมนะครับในช่องว่างถ้าให้คุณจะเติมค่ะเติมว่าถ้าประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งจะทำยังไงกันต่อไปนะคะ คือในฐานะที่ตัวเองอยู่กับงานเลือกตั้งมาถึง7ปีนะคะเราจะมองดูว่าการที่ประเทศไทยไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยประเทศไทยเราจะอยู่กันได้อย่างไรอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะเราจะเห็นได้ว่านานาประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะแม้ว่าเคยเป็นระบบเผด็จการมาก่อนแต่ยังไงก็ตามก็จะกลับมาสู่การเลือกตั้งนะคะจะไม่เห็นมีประเทศไหนที่จะไม่มีการเลือกตั้งแต่อาจจะมีปรากฏการณ์สำหรับประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ว่าจากการมีเลือกตั้งแล้วเราจะไม่มีการเลือกตั้งตลอดไปหรือไม่เนี่ยค่ะเรื่องนี้ต้องดูนะคะว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเกิดอะไรขึ้นนะคะเชื่อได้ว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นจำนวนมากกำลังตั้งคำถามนี้กันว่ามันเกิดอะไรในประเทศไทยในขณะนี้แล้วก็มีคำถามอีกอันนึงว่าพระราชกำหนดนะในภาวะฉุกเฉินท่านประกาศแล้วมีอะไรขึ้นมานะคะมีแต่ความเงียบสงัดแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นกฎบังคับอะไรได้เลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าเมื่อมีการออกกฎหมายมาแล้วมีการบังคับใช้กฎหมายแล้วจะต้องใช้กฎหมายไม่ใช่ว่ามีกฎหมายเพื่อเก็บไว้ในซองหรือเก็บไว้ในลิ้นชักนะคะเรื่องนี้สำคัญถ้าเรามีกฎหมายแล้วเราไม่ใช้กฎหมายบ้านเมืองก็จะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนเดิมนะเราจะมีสภาวะที่เรียกว่าสุญญากาศการไม่มีเลือกตั้งนี่คือจุดประสงค์หนึ่งของบุคคลที่อยากจะไปสู่ระบบที่เราต้องเรียกว่าระบบสภาประชาชนนะคะคงจะไม่ต้องมีการเลือกตั้งถ้ามีระบบประชาสภาประชาชนขึ้นมาในประเทศไทยอยากทราบว่าท่านทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ต้องการระบบนี้หรือไม่ค่ะทุกท่านบอกแล้วว่าเราไม่ต้องการระบบนี้เราต้องการระบบที่เราเรียกว่าระบบประชาธิปไตยซึ่งมีการเลือกตั้งเป็นการที่ให้เสียงประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนะคะในการที่จะเลือกผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศและก็ผู้ที่จะทำการดำเนินการเกี่ยวกับการออกกฎหมายนะคะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญนะคะตอนนี้วกมาถึงคำถามที่คุณจอมได้ถามว่าแต่ว่าก่อนไปที่คำถามนะท่านครับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยก็แน่นอนส่วนใหญ่เราก็คิดว่าการเลือกตั้งก็คือการที่จะให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเป็นวิธีทางที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในทางการเมืองตามพิธีทางประชาธิปไตยแต่ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าการเลือกตั้งที่ดำเนินการอยู่นั้นเป็นการเลือกตั้งที่ต้องใช้ทุนเป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์เป็นการใช้เงินของฝ่ายการเมืองเข้ามาเพื่อจะมามีอำนาจในทางการเมืองไม่มีความโปร่งใสไม่มีความบริสุทธิ์เราควรจะหยุดกันเพื่อที่จะหยุดยั้งเรื่องนี้ก่อนจะไปสู่การเลือกตั้งที่มันโปร่งใสบริสุทธิ์ไม่มีการเลือกตั้งคำถามนี้ต้องย้อนกลับไปถามคนที่พูดนี้นะคะว่าเมื่อบอกการเลือกตั้งสุจริตนะคะ80กว่าปีที่บางพรรคการเมืองได้เป็นรัฐบาลแล้วก็บอกว่าการที่ตัวเองได้มาเป็นเนี่ยสุจริตหรือไม่ท่านต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาสุจริตหรือทุจริตกันมาโดยตลอดนะคะอันนี้ก็คงต้องย้อนกลับไปถามคนที่
คิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยนำไปสู่การกระบวนการที่ทุจริตนะคะการเลือกตั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่านะคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเลือกตั้งนะคะถามว่ามีพรรคการเมืองไหนที่ไม่เคยซื้อเสียงนะคะยืนยันได้เลยว่าทุกพรรคการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนมีทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่ว่าจับได้หรือไม่ได้ภารกิจของกกต.เนี่ยก็คือการที่จะจัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมและต้องมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งไม่ใช่มีหน้าที่ในการเลื่อนการเลือกตั้งนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเรามีกกต.มาซึ่งเป็นองค์กรอิสระมาเป็นเวลา15ปีนะคะแล้วก็กกต.ทุกชุดก็เจอภาวะวิกฤตทางการเมืองมาโดยตลอดในสมัยที่ดิฉันเป็นกกต.เองดิฉันก็ต้องหลบหนีม็อบไม่ว่าม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงโดนหนีมาแล้วทุกม็อบนะคะต้องผ่านวิกฤตอย่างนี้มาโดยตลอดไม่ใช่ว่าเฉพาะรุ่นนี้จะเจอเราเจอมาแล้วทุกม็อบแล้วก็เรื่องการด่าโดนด่าเนี่ยก็เดินมาแล้วไม่ว่าชมหรือด่าเนี่ยเรากกต.ต้องยอมรับเพราะเราต้องยอมรับว่าเราเป็นเหมือนเสมือนบุคคลสาธารณะที่เขาจะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้นะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานของกกต.เนี่ยชัดเจนนะคะว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาถ้าท่านทำอะไรก็ตามทำไปแล้วอย่าคิดว่าคนเขาไม่รู้ว่าท่านมีเจตนาอะไรนะคะท่านทำอะไรไปทุกคนเขารู้หมดมีแต่เพียงว่าท่านจะอายรุ่นลูกรุ่นหลังไหมว่าในขณะที่ท่านทำงานท่านทำอะไรไว้นะคะสำคัญตรงจุดนี้คุณสุศรีฮะเจตนาจริงๆของกกต.ชุดนี้เนี่ยโดยเฉพาะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรต้องการจะจัดการเลือกต้องการจะจัดการเลือกตั้งหรือต้องการจะล้มการเลือกตั้งอะไรคือเจตนาที่แท้จริงถ้าจะวิเคราะห์ครับก็ต้องยอมรับนะคะว่ากกต.เนี่ยก็มาจากหลายหลากนะคะคนทุกคนเข้ามาไม่ใช่เป็นถือว่าก็เป็นมนุษย์ธรรมดานะคะมีทั้งรักโลภโกรธหลงของธรรมดาที่จะมีทุกคนมีการปรับไปทางการเมืองก็มีแต่การที่เป็นกกต.ถึงท่านจะรักชอบอะไรก็ตามมันต้องเก็บไว้ในใจนะคะการแสดงออกอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าท่านมามีบทบาทเป็นกกต.แล้วท่านก็ต้องเป็นกกต.อย่างแท้จริงคือต้องจัดการเลือกตั้งและต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ได้ไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆขึ้นมาเพราะท่านถือว่าท่านอุทิศตนให้กับการทำงานเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่แล้วนะคะดิฉันคงไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าใครเป็นยังไงนะก็คิดว่าการทำงานของกกต.เนี่ยก็คงจะเป็นที่รับรู้กันว่าแต่ละคนมีบทบาทอย่างไรและบทบาทในที่นี้ก็คงต้องเป็นบทบาทที่ต้องมองดูว่าท่านจะเข้าข้างใครไม่ได้เลยการทำงานจะต้องอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดเท่าที่มากได้และการที่จะใช้บทบาทว่าวันแบนโชว์เนี่ยคงไม่อยู่ในสารระบบของกกต.นะคะเหตุผลอันหนึ่งที่ทางกกต.พยายามที่จะให้เหตุผลกับรัฐบาลแล้วก็กับสังคมถ้าเลือกตั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งความรุนแรงความโกลาหลการจลาจลหรือแม้กระทั่งเลือกตั้งไปแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นโมฆะอยู่ดีเพราะว่ามันจะมีการไปร้องต่อศาลและสุดท้ายการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นโมฆะเราสู้หยุดไปก่อนเลื่อนไปก่อนเพื่อประหยัดเงินตั้ง 4,000 ล้านไม่ดีกว่าเหรอฮะคือการเลื่อนการเลือกตั้งไปนะถามว่าต้องถามกกต.เหมือนกันว่าเลื่อนไปนะแล้วจะยุติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสำคัญที่สุดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากรัฐบาลนะคะเราจะต้องยอมรับว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ของบุคคลพิเศษกลุ่มนึงที่ไม่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นนะคะก็คงคิดว่าเรื่องนี้นะคะถ้าจะพูดแล้วจะถือว่ากกต.ก็ดีรัฐบาลก็ดีไม่ใช่เป็นผู้ที่ทำให้ไม่มีการเลือกตั้ง
นะคะสิ่งเหล่านี้เราคงต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ในขณะนี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นและจะใช้กฎหมู่เหนือกฎหมายหรือไม่และจะไม่มีการเลือกตั้งกันจริงหรือไม่นะสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้คนไทยส่วนใหญ่เราจะมีความรู้สึกมันว้าเหวจริงวันนี้ขนาดมีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะหลายหน่วยไม่สามารถที่จะเลือกตั้งได้นะคะพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดที่ออกมาก็ไม่สามารถที่จะใช้บังคับอะไรได้นะคะคือทุกคนเนี่ยจะมองดูว่ารักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกันก็คือก็ต้องขอวิพากษ์รัฐบาลเหมือนกันว่าท่านออกพระราชกำหนดมาแล้วท่านไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วท่านก็ปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ากลัวการนองเลือดก็ต้องถามกลับไว้ว่าท่านออกไปเพื่ออะไรพรบ.ฉุกเฉินพระราชกำหนดภาวะฉุกเฉินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะคะเมื่อมีพระราชกำหนดในภาวะฉุกเฉินแล้วท่านต้องใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องใช้กฎหมายฉบับนี้ครับมีหลายประเด็นนะฮะเดี๋ยวเรื่องของเลื่อนหรือไม่เลื่อนควรจะพิจารณากันอย่างไรรวมทั้งเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวให้อาจารย์ได้มาวิเคราะห์ต่อแต่ว่าก่อนที่จะไปท่านอื่นตอนนี้ประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้ถูกขัดขวางประชาชนต้องการใช้สิทธิ์วันนี้เพราะว่าวันที่2เขาอาจจะไม่สะดวกเพราะก็ต้องการจะใช้สิทธิ์ล่วงหน้าประชาชนที่ไม่มีโอกาสใช้สิทธิ์ในวันนี้เพราะถูกขัดขวางเนี่ยจะทำอะไรได้อย่างไรครับเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์นี้ไว้ต่อไปต้องแยกประเด็นเป็น2เรื่องนะคะว่าถ้าหากการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในการนอกจังหวัดเนี่ยนะคะนอกจังหวัดก็ต้องบอกผู้ที่ใช้สิทธิ์นอกจังหวัดว่าต้องเสียใจด้วยนะคะเพราะกฎหมายมาตรา97ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ได้มาถึงส.ว.เนี่ยวันที่2ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ได้เพราะว่าการใช้สิทธิ์นอกเขตจังหวัดเนี่ยนะคะกฎหมายเขียนว่าท่านจะต้องไปเปลี่ยนแปลงทะเบียนภายใน30วันนับจากวันเลือกตั้งนับจากวันที่จะจัดการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ไม่ถึง30วันแล้วแต่ผู้ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดเดียวกันสามารถไปใช้สิทธิ์ในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ได้นะคะก็คงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะกฎหมายเขียนในเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ล่วงหน้านอกเขตจังหวัดนะคะเช่นท่านมีภูมิลำเนาที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานอยู่ที่เชียงใหม่ถ้าวันนี้ถ้าท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ที่เชียงใหม่หรืออะไรเนี่ยท่านก็จะไม่สามารถจะใช้สิทธิ์ในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ได้เพราะว่าท่านต้องไปแก้ไขทะเบียนภายใน30วันนะคะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนก็คงตอบคำถามในส่วนนี้ได้เดี๋ยวในช่วงต่อไปอาจารย์จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่าการเลื่อนการเลือกตั้งควรจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนอย่างไรนายกควรจะเลื่อนหรือไม่ควรจะเลื่อนนะครับรวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งอื่นๆที่จะเป็นประเด็นมาที่อาจารย์ประวินนะครับอาจารย์ประวินชัชวาลคงพันธ์นะครับอาจารย์มาในชุดของผู้ที่มีความจงรักภักดีอย่างยิ่งนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะฮะเพราะงั้นอาจารย์จะสามารถมองได้ว่าประชาธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อเทียบกับประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วก็ดูแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่มีกลุ่มหนึ่งก็ขัดขวางการเลือกตั้งกลุ่มหนึ่งก็ต้องการจะไปเลือกตั้งเนี่ยเปรียบเทียบประชาธิปไตยของประเทศไทยแล้วเนี่ยอาจารย์มองอย่างไรเมื่อได้ศึกษากับประเทศอื่นๆที่อาจารย์ได้ไปศึกษามาเชิญครับครับขอบคุณก่อนอื่นขอขอบคุณผู้เชิญนะเชิญผมมาไกลจะพยายามพูดให้คุ้มก็แล้วกันนะฮะจริงๆผมขอก่อนที่จะตอบคำถามเมื่อกี้มันมีคำถามที่ค้างอยู่อยากตอบกันว่าคุณสมชัยต้องการอะไรกันแน่ครับอาจารย์ทราบไหมครับก็คิดว่าคงทราบเดี๋ยวจะนัดเจอกันที่โฟร์ซีซั่นเนี่ยอาจารย์นัดสมชัยฝ่ายเดียวเขาคงไม่ไปกับอาจารย์ด้วยแล้วมั้งไรงานนี้ผมสู้เต็มที่ขอให้ผมตอนผมต้องท้องเนี่ยนะฮะผมก็ยินดี anyway โอเคฮะเรื่องซีเรียสคือมันก็เป็นปรากฏการณ์พิเศษนะสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยผมก็
ถ้าจะอธิบายเนี่ยมันคงเป็นเรื่องยาวนะครับก็ผมพูดไปแล้วหลายที่ขอพูดสั้นๆแล้วกันว่ามันก็เป็นเกมผลของคนที่แพ้นะครับที่แพ้แล้วแพ้อีกแพ้ซ้ำแพ้ซากแล้วก็ไม่มีปัญญานะครับไม่มีปัญญาที่จะทำนโยบายเนี่ยให้มันคอมเพทิทีฟก็คือสามารถที่จะแข่งกับคู่แข่งทางการเมืองได้นะครับผมก็พูดไปแล้วเช่นเดียวกันไอ้เรื่องเกี่ยวกับระบอบทักษิณแล้วก็ผมไม่พูดอีกเพราะเบื่อคำนี้มากนะฮะเบื่อคำนี้เนี่ยเพราะว่าในฐานะที่เป็นนักวิชาการเนี่ยผมเองก็ยังคิดไม่ออกว่าไอ้ระบบทักษิณแม่งคืออะไรกำลังออกอากาศอยู่ฮะอาจารย์เอ้าเหรอฮะต้องเซ็นเซอร์ตัวเองซะหน่อยนะครับไม่ลืมกับพืชเพราะเป็นไพร่ในสุดแล้วเนี่ยมันกลับมาสู่มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคือปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญแต่ผมอยากจะบอกว่ามันไม่ควรจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณเนี่ยลืมเพิกเฉยทำลายหลักการด้านประชาธิปไตยเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าไอ้การแพ้ซ้ำแพ้ซากเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรียกกบฏได้หรือเปล่าครับศาลก็ยังไม่บอกว่าเป็นกบฏนะฮะไม่เป็นไรกบฏถอถุงแล้วกันนะขอเป็นเรียกกบฏถอถุงแล้วกันนะว่ามันก็เป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งคือผมถึงบอกว่าไอ้สถานการณ์ปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะที่เรามองเห็นอยู่ผมเองเนี่ยอยู่จากต่างประเทศเนี่ยก็มองกลับเข้ามาตอนแรกๆเนี่ยนะฮะมันก็มีการรายงานข่าวจากต่างประเทศในเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับม็อบที่เกิดขึ้นในเมืองไทยว่ามันเป็นม็อบต่อต้านรัฐบาลแต่หลังๆนี่นะฮะแนวโน้มของการเขียนรายงานจากสื่อมวลชนต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ใช้คำว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลต่อไปเขาใช้คำว่ากลุ่มต่อต้านประชาธิปไตยนะฮะซึ่งอันนี้มันก็เห็นให้ชัดนะฮะคือคนทั่วโลกเนี่ยเห็นหมดว่าการชุมนุมเนี่ยของกลุ่มที่เรียกว่ากปปส.อะไรก็แล้วแต่ที่ชื่อเก๋มากมากเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรเลยที่สอดคล้องกับการพัฒนาประชาธิปไตยภายในประเทศนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนในประเทศเราเนี่ยแหละโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาสูงนะฮะก็อาจารย์มากดีก็อาจารย์ด้วยเนี่ยอันนี้อารวมผมด้วยจริงๆผมก็มีความดัดจริตพอสมควรก็คงมีแต่พวกผู้มากลากดีที่มองไม่เห็นว่าไอ้ม็อบจริงๆเนี่ยความต้องการคืออะไรแล้วอาจจะอยู่ในกะลามนานเกินไปนะฮะจนไม่สามารถมองได้ว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรบ้างมันก็ผมก็คิดว่าเอาล่ะผมลากยาวเกินไปแล้วว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันแปลกมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเนี่ยเรากับสวนกระแสด้วยซ้ำนะครับผมพูดหลายครั้งแล้วว่าถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเปรียบให้ดีสุดก็คือเปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอินโดนีเซียก็ไปไกลมากนะครับมีการเรียกว่าสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่มีความเข้มแข็งมากเนี่ยตั้งแต่ปีค.ศ.1997มาถึงทุกวันนี้เนี่ยนักวิชาการในภูมิภาคนี้พูดได้เลยว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงสุดในอาเซียนนะครับก็คงต้องดูกันต่อไปเอาล่ะอินโดนีเซียอาจจะไกลเกินไปนะฮะอาจจะเราอาจจะเรียกว่ารีเลทมันไม่ได้แต่เราเนี่ยต้องเข้าใจกรณีของพม่านะเพราะมันใกล้ตัวเรามากนะคือจะเปรียบกับพม่านี่ผมก็รู้สึกยังไงอยู่เพราะผมเองก็ทำเรื่องพม่ามาตลอดจริงๆในตะก่อนเนี้ยไอเอาไทยเปรียบพม่าเนี่ยไม่ได้เลยนะเพราะพม่าเนี่ยมันแบ็คเวิร์ดมากเลยมันเป็นประเทศด้อยพัฒนาทุกอย่างนะฮะทุกวันนี้การว่าเขาก็ล้ำหน้าเราไปหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีก็มีแต่ไทยนะฮะที่ทิ้งท้ายอยู่ล้างท้ายอยู่แล้วก็มีความคิดเรื่องด้านการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองนี่ก็เป็นประเด็นนึงซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องเท่าไหร่กับเรื่องการเลือกตั้งแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเมืองที่เราประสบอยู่นะฮะเรื่องนักโทษการเมืองนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องเกี่ยวกับความพยายามเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อให้พรรคฝ่ายค้านได้เข้ามามีส่วนมากขึ้นนะฮะก็เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราโคนกระแสนะเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าแล้วอะไรมันคือปัญหาก็กลับมาสู่เรื่องของพรรคฝ่ายค้านกปปส.ที่ยังไงอ่ะคือแพ้แล้วก็ไม่ยอมผมก็กลับพูดเรื่องเดิมแพ้ก็ต้องไม่ยอมรับความแพ้นะครับก็ใช้วิธีเนี่ยลากมันเล่นออกไปนอกเกมประชาธิปไตยครับครับอันนี้เดี๋ยวอาจารย์คิดว่าการที่กปปส.ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการคอร์รัปชันต่อต้านระบอบทักษิณปฏิรูปประเทศเนี่ยมันเพียงแค่นี้เหรอฮะหรือมันมีอะไรที่มากกว่านั้นอาจารย์พูดถึงเรื่องของนี่คือเกมการปฏิรูปประเทศหรือเกมการที่จะกำจัดฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรืออะไรถ้าจะพูดฟันธงนะผมก็เป็นคนไม่ชอบพูดอ้อมค้อมนะก็มันก็เป็นเกมของเขาที่ต้องการกำจัดคู่แข่งด้านการเมืองแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขออธิบายนิดนึงตอนหลังแล้วกันแต่เอาเป็นตอนนี้เนี่ยมันเป็นเกมจริงๆเป็นเกมการเมืองนะฮะไอ้คำว่าปฏิรูปทั้งหลายไอ้คำสวยๆพวกนี้ผมว่ามัน
มันเป็นวาทกรรมอ่ะนะฮะผมไม่จำไม่ได้ว่าใครออกมาพูดว่าจะทำความสะอาดบ้านเนี่ยจะเอาผ้าคีริ้วที่สกปรกเนี่ยมาทำความสะอาดบ้านเอาล่ะอันนั้นอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะฮะเพราะว่าผมเองมีคนใช้แล้วเป็นผู้ดีนะก็ไม่เกิดทำความสะอาดบ้านเอาเป็นว่าเอาให้ชัดกว่านี้คือจะจับโจรเนี่ยแต่เอาโจรมาจับโจรนะฮะนี่คือมันเป็นสังคมไทยสังคมความดัดจริตจริงๆนะฮะไอ้คนที่จะจับเขาเนี่ยตัวเองด่าเขาเนี่ยชี้นิ้วด่าเขาคอร์รัปชันตัวเองก็โกงกินกันระเบิดเถิดเทิงนะฮะแล้วก็และเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีรายงานออกมามีการทำการวิจัยออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่าไอ้ความเน่าเฟะของระบบทักษิณมันไม่ได้เลวร้ายไปกว่าระบบก่อนหน้าทักษิณนี้เลยนะครับคนที่ออกมาด่าเขาเนี่ยที่บ้านอาจจะไม่ค่อยมีกระจกในการส่องตัวเองถ้าผมได้มีโอกาสแต่งงานกับคุณสมชัยเมื่อไหร่ผมจะแจกของชำร่วยเป็นกระจกผมอยากให้อาจารย์ได้เติมคำในช่องว่างเหมือนกันนะเพราะว่ารายการหัวข้อที่เราจัดวันนี้ก็คือว่าถ้าเพียงแค่ประเทศไทยจุดๆมีผมกับสมชัยคำในช่องว่างของอาจารย์ก็คือมีผมก็คือมีอาจารย์ประวินกับสมชัยไหนฮะศรีสุทธิยากรเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวมาคุยกันต่ออาจารย์พิษฮะอาจารย์จะในฐานะที่เป็นนักรัฐศาสตร์อาจารย์มองอย่างไรนะฮะเรื่องของความพยายามในการขัดขวางการเลือกตั้งในวันนี้เรื่องของการจะไปใช้สิทธิ์แต่ไม่ได้ใช้แล้วก็กลุ่มคนจำนวนมากเหมือนกันนะฮะในการที่จะไม่ยอมให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ตามประชาธิปไตยครับก็ดีใจนะครับที่ได้มาพูดวันนี้นะครับก็มีโอกาสได้พูดที่กับอาจารย์สดศรีด้วยจะได้ถามคำถามด้วยนะครับว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมขอเริ่มจากเรื่องแรกผมมี3เรื่องสั้นๆที่จะพูดนะครับเรื่องแรกก็คือไอ้คำพิพากษาที่บอกว่าเลื่อนเลือกตั้งได้นะครับก็แปลว่าไม่เลื่อนก็ได้เพราะว่าคำพิพากษาไม่ได้บอกว่าต้องเลื่อนครับใช่ไหมครับทีนี้ไกลไปจากนั้นก็คือถ้าบอกว่าเลื่อนได้เนี่ยนะครับคำว่าเลื่อนได้ไม่ได้แปลว่าให้ลงการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วจัดการเลือกตั้งใหม่นะฮะการเลื่อนการเลือกตั้งก็คือว่าเลื่อนไปวันไหนสักวันหนึ่งภาษาไทยผมไม่น่าจะผิดพลาดครับนะครับคือไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งกำลังที่เกิดขึ้นนั้นเป็นโมฆะและให้จ่ายการเลือกตั้งใหม่ฉะนั้นถ้าบอกว่าสมมติจะให้เลื่อนการเลือกตั้งไปกี่ปีเนี่ยการเลือกตั้งมันการเลือกตั้งที่มีการสมัครไปแล้วมันก็ต้องดำเนินต่อไปก็แปลว่าไม่มีพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งจะอีกกี่วันศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้สั่งให้มีพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งเนี่ยฮะครับต่อให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งปฏิรูปเสร็จการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่ได้เป็นโมฆะนี่ฮะครับต่อให้จะปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่การเลือกตั้งก็ต้องดำเนินต่อไปไม่ใช่เหรอครับนะนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองผมขอวิจารณ์กกต.ชุดนี้หน่อยนะครับก่อนจะไปสู่เรื่องสุดท้ายเรื่องว่าทำไมเขาถึงต้องมาทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมคิดว่าเวลาที่เราคุยเรื่องการเลือกตั้งผมไม่แน่ใจว่ากกต.โดยเฉพาะสมชายสุศรีสุทธิยากรมีความรู้เรื่องการเลือกตั้งนะครับในทางรัฐศาสตร์นะครับอันนี้ขอชนแบบตัวต่อตัวในฐานะเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์ด้วยกันครับนะครับในฐานะที่ผมสอนภาควิชาการเมืองการปกครองแล้วสมชายสอนบริหารรัฐกิจด้วยซ้ำนะครับสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกับสมชายก็คือว่าในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันมีอยู่มันมีหลักอยู่ประมาณ4ประการในการเลือกตั้งสากลนะครับ1ก็คือฟรี2แฟร์3เรกูล่า4คืออีกตัวที่สำคัญที่ไม่มีเลยคือมีนิ่งฟูลนะครับว่าการเลือกตั้งมันไม่ใช่มีแค่บริสุทธิ์ยุติธรรมและต้องมีสม่ำเสมอมันต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการเลือกตั้งมันมีความหมายคำถามก็คือคุณทำงานทุกวันเนี่ยคุณพยายามทำให้การเลือกตั้งมันไม่มีความหมายนะครับอันนี้มันแย่ที่สุดของความแย่แล้วอ่ะถ้าไม่มีศรัทธาในการเลือกตั้งเป็นกกต.ทำไมนะครับผมคิดว่านี่เรื่องใหญ่มากนะครับมันจึงนำไปสู่ประเด็นสุดท้ายของผมนะครับว่าทำไมต้องทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ได้นะครับคำตอบมันก็ง่ายๆก็คือกลับไปที่อาจารย์ประวินก็คือรู้ว่าแพ้รู้ว่าไม่แท้รู้ว่ามวลมหาประชาชนไม่ใช่ประชาชน
อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานมากๆทำไมครับเอาพยายามใช้ตรรกะเผอิญปริญญาผมก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็พอมีอยู่บ้างนะครับพอมีปริญญาอยู่บ้างนะครับปริญญาใจอาจจะเยอะกว่าหน่อยธรรมดาไม่ค่อยใช้ทุนทางสังคมข้อนี้นะครับกลับไปเช็คก็ได้ว่าจบที่ไหนบ้างนะฮะแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆก็คือว่าถ้าเราเชื่อตามทฤษฎีของพรรคประชาธิปัตย์ที่พูดเสมอว่าคนที่โกงไม่ใช่กูถ้าเป็นกูไม่โกงทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่พรรคประชาธิปัตย์พูดเสมอนะผมจะพูดต่างจากคนอื่นว่าคนอื่นมักจะชอบพูดว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็โกงผมบอกว่าสุดซอยเลยครับสุดซอยเลยครับในหัวนะครับสมมติว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยโกงเลยสักครั้งเดียวและคนที่โกงมันไม่ใช่ประชาธิปัตย์เลยนะเอางั้นเลยนะถ้าเชื่อตามตรรกะนี้นะครับคุณยิ่งต้องส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งเพราะว่าคุณต้องมีความศรัทธาว่าถ้าเป็นคนดีต้องเลือกตั้งและต้องเป็นคนดีแล้วก็ต้องเลือกประชาธิปัตย์ใช่ไหมแล้วทำไมประชาธิปัตย์แพ้ฉะนั้นคำถามก็คือ ถ้าคุณไม่ลงเลือกตั้งในขณะที่คุณเชื่อว่าคุณเป็นคนดีเนี่ยมันต้องแปลว่าอะไรสักอย่างแล้วล่ะ อันนี้เอาแบบสุดซอยสุดๆเลยนะก็หมายความว่าถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณโกงคุณอาจจะไม่อยากลงเลือกตั้งบ้างนะฮะหรือคุณก็เป็นหลงนู้นอย่างนี้ที่คุณคิดว่าคุณไม่โกงเลยไงไม่เคยโกงเลยประชาธิปัตย์ไม่เคยโกงเลยคอยที่โกงไล่ออกไปให้หมดเพราะเขาไม่ใช่ประชาธิปัตย์ครับคุณก็ต้องยิ่งส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งแล้วก็ต้องส่งเสริมให้ประชาชนออกไปตรวจสอบไปให้การศึกษาคนใช่ไหมว่าอย่าโกงการโกงผิดต้องไปกดดันให้กกต.ทำงานมากกว่าปกติเพื่อจะจับคนโกงอ้าวก็แปลว่าต้องให้สมชายทำงานสามเท่าครับแต่พอสมชายบอกไม่อยากทำงานประชาธิปัตย์ก็เฉยและยังมีคนที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปัตย์เยอะแยะไปยืนไม่ให้คนเข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ยผมคิดไม่ออกคิดเอาเองแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่อยากตอบแบบอาจารย์ประวินเพราะว่าปวดสำรอยขอบคุณมากครับแต่ว่าคำว่ามีอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือว่าก็ประชาธิปัตย์ประกาศตัวเองว่าไม่โกงแล้วก็แพ้เลือกตั้งทุกทีเนี่ยอะไรสักอย่างของอาจารย์คืออะไรก็หมายความว่าถ้าเกิดคิดว่าไม่โกงและแพ้เลือกตั้งทุกทีก็จะต้องไปกดดันกกต.หาว่ากกต.ไม่ทำงานสิฮะถ้าคุณศรัทธาในสิ่งซึ่งคุณลงมาเล่นอยู่ในเกมไงก็แปลว่าคุณไม่ได้ศรัทธาเลยไงเพราะคุณรู้ว่ายังไงคุณก็แพ้แล้วคุณก็รู้ว่าคุณแพ้ไม่ใช่แพ้เพราะคนอื่นโกงแต่คุณแพ้เพราะคุณไม่มีอะไรไปสู้กับเขาใช่ไหมและยิ่งไม่ลงก็ยิ่งเป็นการลดศรัทธาของคนในพรรคประชาธิปัตย์เองอ่ะคนที่เขาศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าที่คุณศรัทธาในตัวคุณนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะอาจารย์เอกชัยครับครับนักวิชาการหนุ่มหล่อของเราในวันนี้ในฐานะที่เป็นโฆษกสพป.ด้วยนะฮะสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยอาจารย์บอกว่าแหมอยากจะพูดอยู่ 2-3 เรื่องก็คือคนเท่ากันทุกคนต้องยึดกติกาแล้วก็กรรมการไม่ละเมิดกติกาอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะทั้ง3ประเด็นที่อาจารย์จะพูดเชิญอาจารย์ก็ขอบคุณกองทัพเรือนะครับที่ให้สถานที่นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้จัดนะครับกลุ่มกบนอกกลาผมเนี่ยแม้สวยมากคนสุดท้ายแต่ละคนจัดหนักนั้นเลยใช่หัวข้อวันนี้เราบอกว่าเสวนาแบบจัดหนักนะจัดหนักจริงๆอาจารย์จะต้องทำให้หนักนะฮะก็เมื่อกี้นั่งทานข้าวกันท่านอดีตกกต.ท่านผู้พิพากษาสดศรีก็ได้ตอบคำถามบางคำถามผมที่ผมติดใจมา5ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมก็นอนตายตาหลับแล้วว่าผมเข้าใจถูกแต่คงไม่ถามตรงนี้สำหรับท่านอาจารย์ประวินเนี่ยนะครับผมประกาศตัวมาตั้งนานแล้วนะครับว่าอยากให้ผมไปสู้ที่ไหนเลยผมยอมแพ้ก่อนเลยอาจารย์พิษก็จัดหนักมากนะถามคำถามแต่ละคำถามก็รู้นะครับว่าตอบว่าอะไรผมมีถ้าท่านมีนะครับท่านใดที่มีเอกสารเนี่ยผมพูดสั้นๆเร็วๆคือผมมีประเด็นที่จะพูดว่า Thailand if only เนี่ยหมายความว่าประเด็นที่หนึ่งถ้าคนเราเท่ากันจริงๆผมพยายามคิดอะไรของผมไม่ง่ายนะครับจริงๆก็ไม่ได้ฉลาดมากกรณีหนึ่งคนเท่ากันเนี่ยครับของถ้าคนเท่ากันเนี่ยมวลมหาประชาชนของท่านก็เท่ากับมวลมหาประชาชนของคนอื่นถูกไหมฮะถ้าวันนี้เราคนเท่ากันเนี่ยท่านก็จะไม่ไปกระทำการขัด
ขวางการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้อื่นที่เขาต้องการลงคะแนนครับอันนี้เป็นเนี่ยครับเป็นโลโก้ของสปป. นะครับอาจารย์พิษก็อยู่ในสปป.นะครับท่านอาจารย์ประวินตอนนี้เรากำลังจีบอยู่นะครับว่าท่านจะมาอยู่สปป.กับเราไหมนะแต่ความหมายเนี่ยสำคัญมากเรื่องคนเท่ากันนะมันเห็นได้ชัดว่ายังมีคนไทยบางคนนะบางกลุ่มที่ยังคิดว่าคนไม่ควรจะเท่ากันนะครับในอดีตอาจจะมีก่อน2475พอมีการอภิวัตแล้วเนี่ยมันควรจะเลิกไปได้แล้วความคิดนี้อาจารย์ยุตินะไปพูดที่มอ.ปัตตานีไปคุณจอมไปกับผมจำได้อาจารย์ยุติบอกว่าคือให้ดูง่ายๆคนเท่ากันยังไงถ้าคนมันผสมกันออกมาแล้วได้เป็นคนน่ะคนเท่ากัน อันนี้ในทฤษฎีสังคมศาสตร์จริงๆนะครับในทางชีววิทยาใช่ๆๆในทางชีววิทยาถ้าคนมันผสมกันออกมาแล้วได้ลิงอันนั้นคนไม่เท่ากันนะอาจารย์ยุติพูดไว้ผมจำได้เลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าคนเท่ากันเนี่ยการวัดที่ดีที่สุดก็คือการไปคูหาเลือกตั้งนะครับการไปคูหาเลือกตั้งดังนั้นท่านจะกลัวการเลือกตั้งทำไมแล้วถ้าท่านบอกท่านจะปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าท่านจะปฏิรูปโดยที่ไม่มโนเอาเองเนี่ยนะครับแล้วท่านจะถามประชาชนทั่วไปอย่างไรถ้าท่านไม่ไปเลือกตั้งครับนะครับอันนั้นประเด็นที่หนึ่งนะครับผมไปเร็วๆประเด็นที่สองคือต้องยึดกติกาเดียวกันนะฮะผมต้องพูดตรงๆว่ากรณีนิรโทษกรรมถอดไส้เนี่ยขัดรัฐธรรมนูญนะซึ่งนำมาถึงปัจจัยทางการเมืองต่างๆแต่ว่าอย่าลืมนะครับท่านอย่าลืมนะฮะคนทั้งหลายที่ออกไปเดินนิรโทษกรรมถอดไส้เนี่ยผมว่านิดนึงอย่าลืมนะฮะเวลาทหารมาปฏิวัติเนี่ยท่านอย่าลืมไปเดินขบวนต่อต้านนะฮะใช่ไหมฮะท่านอย่าลืมไปเดินขบวนต่อต้านเพราะทหารปฏิวัติแล้วเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา113ทุกครั้งที่มีการปฏิวัติทหารจะต้องนิรโทษกรรมตัวเองครั้งสุดท้ายที่นิรโทษกรรมตัวเองไว้เด่นมากก็คืออยู่ในมาตรา309ของรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับนั่นทำให้เกิดวิกฤตกันขึ้นมาการปฏิวัติเป็นการทำลายนิติรัฐและรัฐธรรมนูญอย่างมหาศาลไม่มีการนิรโทษกรรมหรือความผิดใดที่มากกว่าการปฏิวัติรัฐประหารแล้วนะครับท่านสดศรีมองหน้าผมก็ไม่รู้ทำไมนะครับ ขออนุญาตพูดต่อสั้นๆนะยึดกติกานะครับท่านบอกว่านักการเมืองเลวเพราะตรวจสอบได้เนี่ยอาจารย์ผาสุกเคยพูดไว้ผมจำได้เลยแล้วรัฐประหารเนี่ยท่านตรวจสอบได้ป่ะใช่ไหมฮะเราตรวจสอบไม่ได้นะฮะรัฐประหารนี่คอร์รัปชันหรือเปล่านะครับข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับกรรมการต้องไม่ละเมิดกติกากรรมการเองเนี่ยครับต้องไม่ละเมิดกติกาในรัฐธรรมนูญครับบอกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประเด็นตอนนี้คือปัจจุบันเราไม่ได้เลือกกรรมการได้เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญไม่มีความยึดโยงใดๆกับประชาชนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคราวนี้ประเด็นที่ผมพูดถึงคำวินิจฉัยที่ผ่านมาในการเลื่อนการเลือกตั้งหรือการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับในคำวินิจฉัยบอกว่าถ้าใครที่มีเอกสารดูตามนะครับในคำวินิจฉัยบอกว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2เนี่ยที่บัญญัติให้ต้องกำหนดวันเลือกตั้งได้เนี่ยหาใช่บทบังคับเด็ดขาดไม่นี่คือคำที่ศาลใช้นะครับบอกมันไม่ได้บังคับเด็ดขาดหรอกครับงั้นท่านลงไปอ่านมาตรา108วรรค2นะฮะการยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องกำหนดวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45และไม่เกิน60วันและวันยุบสภาและวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตกลงท่านจะแปลว่าไอ้ที่ต้องเนี่ยแปลว่าไม่ต้องใช่มั้ยครับใช่มั้ยฮะคือท่านจะแปลว่าที่ต้องแปลว่าไม่ต้องไอ้ที่ผมพูดเนี่ยหมายความว่าการที่เขียนอย่างนี้มันเท่ากับเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เลยคือเขาบอกว่าต้อง 45-60 วันต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันเขาไม่ได้เขียนข้อยกเว้นใดๆไม่ได้บอกเหตุสุดวิสัยไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยฮะมันมีกรณีเดียวกันก็คือคนตายทั้งประเทศน้ำท่วมทั้งประเทศนะฮะแม้แต่มีการมีเหตุสุดวิสัยในเฉพาะพื้นที่เนี่ยก็จัดใหม่เป็นพื้นที่ไปครับนะฮะท่านอาจารย์สุศรีท่านก็พูดชัดเจนมาตลอดในเรื่องนี้ว่าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับต้องจัดการเลือกตั้งนะไม่ใช่เลื่อนการเลือกตั้งผมขอนิดเดียวไม่ได้เอามะพร้าวห้ามาขายสวนนะฮะมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเพิ่งไปออกทีวีกับผมเป็นคู่กัดผมนี่แหละชอบพูดอยู่เรื่อยเลยนะฮะขึ้นต้นด้วยจอจานนะฮะนะชอบพูดอย่างนี้ฮะพูดอย่างนี้อาจารย์พิษพูดว่าเนี่ยถ้าจัดการเลือกตั้งนะแล้วมันขัดเจตนารมณ์ทำให้ประเทศชาติวุ่นวายเนี่ยอย่าจัดมันจัดทำไมครับท่านไปดูเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญสิเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่ายังไงผมก็มาดูเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญผมมันคนโง่อ่ะผมก็ไปดูบอกขอปวงชนชาวไทยจงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ในอันที่จะปฏิบัติและพิทักษ์ไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเพื่อทำลงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย
ถามว่าไอ้การขัดขวางการลงคะแนนประชาชนสมัครสโมสรกันไหมครับประชาชนเขาต้องชูบัตรประชาชนนะมีเพื่อนบ้านผมเนี่ยคุณทีชูบัตรประชาชนฮะแล้วเดินเข้าไปขอลงคะแนนบางเขตที่ออกข่าววันนี้ก็อยากจะลงก็ปิดไปนะฮะกกต.ท่านก็ทำงานเร็วท่านก็ปิดเร็วครับนะครับประเด็นผมคงหมดแค่นี้นะครับสุดท้ายครับรัฐธรรมนูญมาตรา236วงเล็บ4ครับอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งผมอ่านสั้นๆ3บรรทัดครับมีคำสั่งให้ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจคือใครก็ตามอ่ะที่ได้เงินเดือนภาษีจากประชาชนน่ะนะครับสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งได้ทุกคนกฎหมายเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญมาตรา236วงเล็บ4ผมได้รับการพยักหน้าจากอดีตกรรมการกกต.แสดงว่าผมเข้าใจถูกนะครับพอนะครับแล้วก็ผมก็ถามแค่นี้เองพอดีมีทางบ้านถามมาเดี๋ยวผมโยนกลับไปเลยชื่อคุณสุกีนะ SUKEE ส่งไลน์มาถามผมฮะครับบอกว่ามีวิธีใดไหมที่จะเอากรรมการชุดนี้ออกไปแล้วเลยทิ้งไว้แค่นี้ครับครับคงต้องถามท่านสดศรีนะฮะเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะฮะโทรเข้ามาหาผมบอกว่าในเมื่อเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่สามารถใช้ได้นะฮะแล้วกกต.เองก็อ้างว่ามีการขัดขวางทั้งๆที่ว่ายังไม่มีมวลชนอะไรมาแล้วก็มีทหารก็ไม่ได้ทำอะไรตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาก็เห็นว่าประกาศของกกต.บอกว่าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะไปฟ้องร้องกับกกต.ได้หรือเปล่าในลักษณะแบบนี้ก็คือว่าไม่พยายามที่จะจัดการเลือกตั้งหรือไม่อำนวยความสะดวกในการที่จะให้เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับก็ของธรรมดานะคะในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยซึ่งมีสิทธิ์เลือกตั้งท่านสามารถที่จะยื่นฟ้องกกต.ได้นะคะกกต.ที่ผ่านมาทุกชุดเนี่ยถูกฟ้องกันทั้งนั้นนะคะแต่ชุดนี้อาจจะมากกว่ากกต.ชุดอื่นๆนะคะก็แล้วแต่มวลมหาประชาชนณที่นี้ว่าประสงค์ที่จะฟ้องกกต.หรือไม่เพียงใดท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วเต็มที่ที่จะฟ้องในฐานะเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็คงเป็นเรื่องธรรมดาการใช้สิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะแต่ท่านก็ระวังก็จะฟ้องกลับท่านเหมือนกันนะคะว่าไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าเขาใช้เขาทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะมองดูว่าเขาจะทำหน้าที่ได้ขนาดไหนเพียงไรอันนี้เขาบอกเขาทำได้แค่นี้ท่านจะไปเอาอะไรกับเขามากอันนี้นะคะเพราะตอนนี้กำลังคิดว่าจะต้องไปต่างประเทศจะต้องไปต่างจังหวัดกันอยู่แล้วไอ้ภารกิจหน้าที่การเลือกตั้งเนี่ยท่านอาจจะมองดูว่าเป็นภาระรองที่ท่านจะต้องดำเนินการอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่แต่ละท่านจะใช้ดุลพินิจนะคะว่าสมควรที่จะดำเนินการอย่างไรในเรื่องการฟ้องร้องกกต.นะคะครับประเด็นเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับท่านฮะก็มีการวิเคราะห์จากนักกฎหมายหลายท่านนะฮะอย่างกลุ่มนิติราษฎร์เองก็วิเคราะห์บอกว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ได้มีฐานกฎหมายอะไรมารองรับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วอีกอย่างนึงก็มีความชัดเจนนะว่าจะให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือคนที่ดำเนินการเนี่ยจะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าคำวินิจฉัยหรือคำแนะนำที่บอกว่าสามารถเลื่อนได้อันนี้ก็ถ้าหากว่าไม่มีฐานกฎหมายรองรับก็ไม่มีผลใช่ไหมครับถ้าเกิดจะไม่เลื่อนคือตอนนี้เรากำลังมองบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญนะคะท่านกำลังเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเองหรือเปล่าณขณะนี้นะคะท่านกำลังทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งหรือไม่การที่ท่านจะขยายมาตรา108นะคะ108วรรค2ว่าการที่ยุบสภาแล้วจะออกพระราชกฤษฎีกานะคะกฎหมายบอกให้ได้ครั้งเดียวในการยุบสภาเราคงยุบกันบ่อยๆไม่ได้นะคะยุบแล้วก็ยุบเลยการที่จะออกพระราชกฤษฎีกาบอกว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วท่านก็ได้อ้างว่าในปี2549เนี่ยนะคะมีการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง2ครั้งซึ่งตามที่ระบุไว้เนี่ยการเลือกตั้งปี2549เนี่ยนะคะศาลได้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งของวันที่2เมษายน2549เป็นโมฆะเนื่องจากว่ากกต.ลิอ่านไปหันกูหาออกนะคะทำให้คนเขาเห็นว่าเลือกใคร
ซึ่งศาลได้พิพากษาให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะนะคะรัฐบาลชุดท่านทักษิณก็ได้เตรียมที่จะออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่คือวันที่15ตุลาปี2549แต่พอดีทางคมช.ท่านเกิดอยากจะเปลี่ยนแปลงระบบของท่านไปก็คือทำการปฏิวัติรัฐประหารซะก่อนก็เลยไม่มีการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมนะคะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งยกเลิกไปแล้วส่วนการที่จะให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ขึ้นมาศาลจะต้องพิพากษาว่าการเลือกตั้งครั้งแรกเป็นโมฆะซะก่อนณขณะนี้ศาลยังไม่ได้พิพากษาเลยนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะนะคะยังไม่ได้มีการที่จะลงคะแนนเลือกตั้งนะคะก็การที่ศาลท่านบอกว่าให้ออกพระราชกฤษฎีกาได้โดยการเจรจาระหว่างประธานกกต.กับนายกรัฐมนตรีโดยที่บอกว่าจะทำยังไงก็ได้อันนี้เราจะมองดูแล้วว่าเป็นเรื่องที่ศาลท่านไม่ได้พิพากษาหรือเปล่าท่านเหมือนกับว่าท่านบ่นให้ฟังว่าอยากจะเลือกตั้งก็เลือกได้จะทำอะไรก็ทำได้แล้วแต่ใจอันนี้เราคงจะต้องมองดูนะคะว่าการที่ศาลไปวางหลักมาตรา108วรรคท้ายเนี่ยนะคะเป็นเรื่องอันตรายมากเพราะตอนนี้ศาลท่านกำลังใช้อำนาจของสภานิติบัญญัติอยู่นะคะเป็นการขยายมาตรา108วรรคท้ายว่าสามารถออกพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้ไม่ว่ากี่ครั้งก็ได้ซึ่งอันนี้คงทำไม่ได้นะคะเราคงจะต้องมองดูว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยวรรคที่2เนี่ยมีการเพิ่มเข้ามาเพราะเขากลัวว่าจะมีการยุบสภากันหลายครั้งเขาก็เอาครั้งเดียวก็พอแล้วว่ายุบสภาแล้วจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน60วันไม่เกิน45ไม่เกิน60วันแต่เกิน45วันและก็ทำการออกพระราชกฤษฎีกาได้ครั้งเดียวในการยุบสภาโดยเหตุเดียวกันนะคะการที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านด้วยความเคารพท่านได้ขยายมาตรานี้ออกไปเนี่ยเหมือนกับเป็นการวางหลักนะคะวางหลักรัฐธรรมนูญนะคะก็คงต้องย้อนไปถามว่าการที่รัฐบาลชุดนี้ได้แก้รัฐธรรมนูญนะคะและเป็นความผิดตามมาตรา68แล้วเราจะมองว่าศาลรัฐธรรมนูญผิดตามมาตรา68ได้หรือเปล่านะคะขอให้ช่วยใช้ดุลพินิจนะคะว่าท่านจะผิดตามมาตรา68ได้ไหมเพราะขนาดนี้ท่านบอกรัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะว่าเป็นการที่ทำให้ระบบประชาธิปไตยเสียหายหรือทำให้เกิดความวุ่นวายอะไรแล้วแต่ณขณะนี้เรากำลังมองว่าศาลท่านกำลังใช้มาตรา68ผิดทางหรือไม่นะคะก็ขอให้ไปคิดกันเองนะคะครับถ้าเป็นอย่างนั้นท่านฮะในเมื่อทางศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเลื่อนการเลือกตั้งได้นายกกับประธานกกต.ก็ไปคุยกันเสียทีนี้จะแนะนำท่านนายกอย่างไรก็คือจะปฏิบัติตามคำแนะนำของศาลรัฐธรรมนูญไหมครับว่ามาเลื่อนหรือว่านายกควรที่จะบอกว่าก็ไม่อยากที่จะเสี่ยงเพราะว่าไม่มีฐานอะไรมารองรับในข้ออันนี้จะแนะนำท่านนายกว่าควรจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนครับเรื่องนี้ท่านนายกนะคะคงจะต้องหาลือกับทางท่านประธานกกต.นะคะก็คงต้องย้อนไปว่าท่านต้องหวังให้ดีว่าประธานกกต.ท่านนัดท่านพูดไปพูดกันที่ไหนนะคะท่านคงต้องระวังว่าการพูดนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าไปพูดที่โฟร์ซีซั่นอีกเนี่ยคงจะทำไม่ได้นะคะอันนี้ต้องระวังที่สุดนะคะต้องย้อนกลับไปว่าการที่ท่านนายกจะคุยกับกกต.ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่ได้บังคับว่าจะต้องเลื่อนการเลือกตั้งท่านบอกสามารถคำว่าสามารถไม่สามารถก็ได้สามารถก็ได้แล้วแต่กรณีนี้น่าจะถือว่าถ้าการเลือกตั้งโดยที่ยังมีพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้อยู่และศาลยังไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเราจะมีการเลือกตั้งข้างหน้าได้อย่างไรและจะเลื่อนการเลือกตั้งได้อย่างไรเพราะมันไม่มีกฎหมายว่าไว้นะคะเราจะตั้งโดย
คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เป็นการแก้รัฐธรรมนูญในขณะนี้แล้วถามว่าระบบกฎหมายจะถูกต้องหรือไม่เนี่ยต้องโยนไปที่อาจารย์คิดเหมือนกันว่าควรจะถูกต้องไหมเพราะว่านักนิติศาสตร์ทั้งหลายจะเห็นว่าการที่ไม่มีกฎหมายรองรับแล้วศาลตั้งกฎหมายในลักษณะเป็นเหมือนกับการขยายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะถูกต้องตามระบบของกระบวนการร่างกฎหมายหรือไม่นะฮะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดูกันว่าขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการในฐานะสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือไม่เพียงไรนะคะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ท่านมีคำถามเดียวถ้าเกิดว่าท่านนายกไม่เลื่อนนะครับยืนยันว่ายังคงต้องให้การจัดการเลือกตั้งเพราะว่าเลื่อนไปก็ไม่ใช่ว่าทางออกสุดท้ายแล้วเลื่อนไปแล้วกปปส.ก็ยังคงขัดขวางอยู่ดีท่านนายกไม่เลื่อนท่านนายกจะมีความสุ่มเสี่ยงในการที่จะต้องรับผิดชอบหรือถูกดำเนินการในข้อกฎหมายอะไรไหมครับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่ได้บอกว่าการไม่เลื่อนเนี่ยเป็นความผิดอะไรนะคะและขณะนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโมฆะท่านยังไม่ได้พิพากษาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะเพราะฉะนั้นการไปหาลือกันเพื่อที่จะเลื่อนการเลือกตั้งก็ดีหรือเลือกตั้งใหม่หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยนะคะก็น่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องไปหาลือเพราะว่าต้องบอกว่าคำพิพากษานี้ไม่ชัดเจนแล้วก็ต้องถามกลับไปที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าถ้ามีเช่นนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จะทำอย่างไรนะคะมีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไปแล้วมีการดำเนินการต่างๆไปแล้วกกต.ใช้เงินไป 3,800 ล้านแล้วเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบในเงินก้อนนี้ซึ่งก่อนที่จะหารือก็คงจะต้องถามความชัดเจนจากศาลรัฐธรรมนูญมากกว่าที่จะไปหารือโดยที่ยังไม่มีความชัดเจนและจริงๆนะคะการที่เลือกตั้งไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกับกกต.เลยนะคะขึ้นอยู่กับผู้ที่ทรงอิทธิพลอยู่ขณะนี้ที่ท่านจะต้องไปดำเนินการมากกว่านะคะคือน่าจะเป็นเรื่องการผิดคนมากกว่าที่จะไปการผู้ที่ไปพูดว่าสองคนที่ไปตกลงกันเองนะคะถ้าบุคคลผู้ทรงอิทธิพลนี้ท่านพูดจะทำว่าท่านไม่ขัดขวางการเลือกตั้งทุกอย่างก็จะจบนะคะไม่ต้องเลื่อนครับครับอาจารย์ประวินฮะอาจารย์ประวินจะมีความเห็นอะไรเกี่ยวกับผู้ทรงอิทธิพลผู้ทรงอิทธิพลผู้ทรงอิทธิพลที่กปปส.นะฮะไม่ต้องมากไปกว่าอื่นแหมใส่เสื้ออะไรคงเห็นนะฮะครับผมไม่ขอพูดทางด้านแง่มุมด้านกฎหมายผมไม่ใช่นักกฎหมายครับเรื่องเลื่อนไม่เลื่อนเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิษได้พูดไว้ก็เคลียร์ว่าสารนัดคุณบอกว่ามันเลื่อนได้แต่ไม่ได้บอกคำว่าจะต้องเลื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นการตีความง่ายๆนะฮะแล้วในความอย่างผมเองผมยังอันนี้ผมยังไม่รู้ยังไม่ได้ตามข่าวว่าตกลงคุณยิ่งรักเนี่ยตัดสินใจอย่างนั้นคุยกันวันอังคารครับโอเคผมก็หวังว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะพรรคของคุณเนี่ยทำให้ประชาชนผิดหวังมาคาหลายครั้งหลายคนนะฮะหวังว่าครั้งนี้เนี่ยคงจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังอีกนะฮะเพราะก็บอกตรงว่าเบื่อพรรคเพื่อไทยมากนะฮะคือประชาธิปัตย์เนี่ยผมเลิกหวังไปแล้วอันนี้ก็คือถ้าเป็นลูกเนี่ยก็ตัดทิ้งไปแล้วนะฮะผ่าตัดออกไปแล้วนะฮะแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมันคือก็อยากให้ครั้งนี้ยึดมั่นในหลักการก็คือว่ามีการเลือกตั้งก็มีไปเพราะผมเชื่อว่ามันจะเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับการที่เรากำหนดวันเลือกตั้งวันที่2เนี่ยแล้วก็ go ahead ไปเนี่ยถ้าเกิดเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันผมว่ามันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลได้นะครับแล้วถ้าเรามองจริงเนี่ยนอกเหนือไปจากเรื่องเกี่ยวกับไอ้ legal technicality ทั้งหลายนะครับผมก็ประเด็นมันก็คือเป็นประเด็นด้านการเมืองนั่นแหละนะครับเราก็หนีไม่พ้นในเรื่องการเมืองการที่ขยายตัวออกไปเนี่ยขยายเลื่อนวันออกไปนานมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นการต่ออายุให้กับม็อบนะครับให้ยังคงต้องทำตัวเป็นอันตรพานต่อไปนะครับปิดนู่นปิดนี่ปิดแล้วปิดอีกนี่ทุกวันนี้ต้องอยู่ในถ้ำเนื้อเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้โอ้ยตายแล้วแล้วผมเลยคิดว่าไอ้นี่มันไม่มีผลมันนี่แล้วหมายความถ้าเลื่อนออกไปแล้วหมายความว่ายังไงหมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะกลับมาเล่นเกมนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรการันตีนะครับเลื่อนออกไปแล้วหมายความว่ามันจะมีความรุนแรงลดน้อยลงหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่
ครับนะครับแล้วเลื่อนออกไปแล้วในที่สุดแล้วคุณจะจัดไหมคุณก็ต้องจัดอยู่ดีมันไม่เราก็หนีมันไม่พ้นอยู่ดีอ่ะในที่สุดแล้วมันก็กลับเรื่องการเลือกตั้งถ้ามันมีสมมติฐานหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเลื่อนไปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาธิปัตย์ลงรับสมัครเลือกตั้งด้วยแล้วประชาธิปัตย์เป็นใครทำไมต้องให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำอีกคือถ้าต่อให้เลื่อนไปชาติหน้าคุณก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งอาจารย์ถ้าเกิดว่าให้ประชาธิปัตย์ลงความชอบธรรมของการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์หรือว่าวันไหนก็จะมีความชอบธรรมมากขึ้นการขัดขวางก็จะถูกน้อยลงลดมวลชนของกปปสลงไปได้มากเหมือนกันอาจารย์เห็นด้วยไหมฮะมันก็ส่วนหนึ่งแต่โอกาสเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทำอย่างนี้เนี่ยไม่รู้กี่โอกาสต่ออีกโอกาสแล้วทำไมเขาจะต้องเอาการเลือกตั้งเนี่ยจับการเลือกตั้งมาเป็นตัวเป็นท่าทายหมายความว่าเนี่ยทำไมทุกขามันต้องขึ้นอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มันไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้มีความชอบธรรมมากขึ้นเราไม่รู้ด้วยว่าเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะลงมาเล่นเกมนี้ด้วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งก็ได้มันมีอะไรอีกหลายปัจจัยที่มันแต่ผมเชื่อว่าคือเขามีโอกาสหลายโอกาสแล้วนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยจุดยืนเขามั่นคงแล้วว่าเขาเนี่ยต้องการบอยคอตการเลือกตั้งทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่มีเหตุผลที่จะต้องเลื่อนออกไปอีกเลื่อนออกไปเพื่ออะไรนะครับนอกจากว่าเลื่อนออกไปเนี่ยเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ของการปกครองไม่ได้เพื่อที่จะสร้างบริบทนะครับให้เกิดการแทรกแซงด้านการเมืองของสถาบันบ้าบอคอแตกอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การทำรัฐประหารนะฮะเพราะว่าไอ้สถานการณ์ที่มันขาดความมีเสถียรภาพเกิดสุญญากาศด้านการปกครองด้านอำนาจไปแล้วแต่ผมคิดว่ามันก็มีแต่ลบกับลบเพราะฉะนั้นผมยังขอยืนยันว่าถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักดูอยู่เนี่ยคุณทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมันดำเนินต่อไปแล้วผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นผลดีกับพรรคเพื่อไทยเองอันนี้ที่พูดคือไม่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอะไรพิเศษแต่อยากจะบอกว่าการเลือกตั้งผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นการให้ความชอบธรรมต่อพรรคที่ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดเดินหน้าสู่การเลือกตั้งการเลือกตั้งหลังวันที่2กุมภาพันธ์มันจะมีอะไรที่เป็นความหวังไหมครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นหรือในทางหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเดินหน้าเลือกตั้งต่อไปมันก็จะมีแต่ความโกลาหลมันคือภาพอะไรกันแน่หลังเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ผมก็บอกตัวผมก็ยังนึกภาพไม่ออกนะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายกปปสเนี่ยความต้องการก็คือต้องการกำจัดสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นระบบทักษิณเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นทางออกสมบูรณ์แบบนะผมก็เชื่อว่ามันคงจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับแต่นั่นก็เป็นหมายความว่าพอเรามองเห็นปัญหาข้างหน้าแล้วเนี่ยเราก็จะไม่จัดการเลือกตั้งมันก็ไม่ใช่นะมันก็มีกลไกมันที่จะต้องดำเนินตามไปนะครับผมเชื่อว่าในสุดแล้วเนี่ยการยึดมั่นอยู่กับกฎเกณฑ์ด้านประชาธิปไตยยึดมั่นในหลักการด้านประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ยังไงอ่ะผมเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรเนี่ยจะเล่นเกมสะอาดเล่นเกมสกปรกอย่างไรก็ตามคนที่อยู่ข้างประชาธิปไตยเนี่ยใช่ประชาธิปัตย์คนอยู่ข้างประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องได้รับชัยชนะในที่สุดผมเชื่ออย่างนั้นครับอาจารย์พิษวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยสิครับว่าเกมในการที่จะเลื่อนการเลือกตั้งเป็นเกมสกปรกหรือว่าเป็นเกมที่ต้องการให้บ้านเมืองนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรเรื่องประเด็นการเลื่อนการเลือกตั้งคือถ้าสังคมเราไม่ใช่สังคมที่เต็มไปด้วยปลาทองไงเราคงจะมีความทรงจำอะไรสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับการชุมนุมเนี่ยนะครับมันเริ่มจากการต่อต้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเนี่ยโอเคนะครับเมื่อพ.ร.บ.ตกไปนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นปฏิวัติประชาชนนะครับวาทกรรมสำคัญตอนนั้นก็คือการปฏิวัติประชาชนและตั้งสภาประชาชนเพื่อจะทดแทนหรือทำหน้าที่แทนสภาที่เป็นอยู่เพราะสภาที่เป็นอยู่เนี่ยถูกทักษิณซื้อไปหมดแล้วนะครับทีนี้ฝ่ายรัฐบาลก็ยุบสภานะครับวาทกรรมการปฏิรูปก็มาหลังจากนั้นนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาท้าลงไปสู้ในเกมเลือกตั้งนะครับวิธีการอะไรล่ะครับที่จะจัดการการเลือกตั้งได้ก็ต้องใช้วิชาก้นหีบคือเรื่องเก่านะครับซึ่งเล่าแล้วเล่าอีกก็คือการปฏิรูปครับเพราะการปฏิรูปมันเป็นสิ่งที่มันล่องลอยมากทำกันมาไม่รู้กี่ครั้งที่สำคัญ
มันมีคนอยากรับงานปฏิรูปเยอะมากอือนะครับมันเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในสังคมไทย ที่พร้อมที่จะรับเหมาทุกองค์กรพร้อมรับเงินมาพร้อมงบประมาณนะครับไอ้ที่ทำไปแล้วมันจะหรือจะสู้ของใหม่ได้มันต้องทำสดๆทำใหม่ๆทำทุกวันนะครับครับนะครับฉะนั้นไอ้การปฏิรูปเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งซึ่งจะมีใครกล้าปฏิเสธมันเป็นของดีครับนะครับมันจึงถูกเข้ามาต่อสู้กับการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งมันมีความชอบธรรมในตัวของมันเองนะครับทีนี้พอมันมีการปฏิรูปมาก่อนการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ที่ทำให้การเลือกตั้งมันเกิดไม่ได้ทีนี้เขาก็เล่นกันหลายหน้าฝ่ายดูดีก็จะพูดแต่เรื่องการปฏิรูปนักวิชาการนักวิชาการไม่ได้ไปไล่กระทืบใครนักวิชาการไม่ได้ไปไล่ปลดป้ายใครไม่ได้ไล่เอาตีนไปเหยียบป้ายของใครใช่ครับไม่ได้ไปไล่ยิงใครไม่ได้ไปไล่ระเบิดใครแต่มันก็มีไอ้พวกทำอย่างนั้นน่ะมันก็มีไงฮะคือมันมีทั้งนั้นนะครับดังนั้นไอ้การเลื่อนการเลือกตั้งไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือจะทำอะไรก็ได้ไม่ให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นเพราะการเลือกตั้งเกิดขึ้นมันคือการกลับไปสู่สภาวะการเมืองที่เป็นปกตินะครับที่มันต้องต่อสู้กันในเกมนะครับฉะนั้นผมตอบแบบนี้ผมไม่อยากจะมาฟันธงว่ามันสกปรกหรือไม่สกปรกมันเป็นเทคนิคทางการเมืองแต่ฝ่ายนึงเนี่ยมันเป็นเทคนิคทางการเมืองที่มันมีกฎหมายรองรับแต่อีกฝ่ายนึงมันเป็นเทคนิคทางการเมืองของการพยายามเขียนกฎหมายใหม่นะครับคือมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเรามองแบบเอาตัวเองออกไปจากสังคมนี้เราไม่ได้พูดเป็นผลกระทบมันก็ดูแล้วมันก็สนุกดีฮะดูเหมือนเป็นนักข่าวต่างชาติผมก็ถามนักข่าวต่างชาติเวลาเขาสัมภาษณ์ผมว่าเป็นไงบ้างชอบใครบ้างในผู้นำการชุมนุมครับนักข่าวทำหน้าไร้อารมณ์มากตอนพูดกับผมนะครับไม่ชอบใครเลยผมก็รู้สึกเศร้าใจมากผมรักประเทศชาติขึ้นมาเลยคือโอเคคุณไม่ชอบผมคุณน่าจะชอบคนไทยสักคนนี่ที่เขาทำอย่างนั้นน่ะคุณไม่ชอบเลยแล้วคุณมาทำข่าวทำไมครับผมรู้สึกเสียใจแทนประเทศชาติตรงนี้ฮะคือแบบแม่ถ้าคุณเอาใจช่วยเขาสักนิดก็ยังดีคือเหมือนกับทำตามหน้าที่มากๆนะครับเอาผมจบอย่างนี้แล้วกันครับอาจารย์ถ้าจะมีการเลื่อนการเลือกอาจารย์ประวินพูดต่อไหมฮะไม่จะบอกทีเดียวว่าคำว่าปฏิรูปนี่มันใกล้เคียงคำว่าปฏิกูลมากๆครับอาจารย์โอเคอาจารย์พิษอย่างไรถ้าเกิดรัฐบาลแล้วก็กกต.เดินหน้าเลือกตั้งคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจะเดินหน้าเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์มันก็จะเหมือนกับที่เราเห็นในวันนี้นะครับก็คือมันจะได้เสียงข้างมากครับแต่มันก็ไม่จบยังคงขัดแย้งกันต่อกปปส.ก็ต้องไล่รัฐบาลจากคืออย่างนี้นะฮะต้องฟังก่อนว่าการเลือกตั้งเขาต้องการได้เสียงข้างมากการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องของการสมานฉันท์นะฮะการเลือกตั้งคือการได้เสียงข้างมากและการยอมรับกฎกติกาข้อนั้นคือในสังคมมันมีการตัดสินใจได้หลายแบบนะครับแต่การเลือกตั้งมันเป็นการค้นหาเสียงข้างมากครับครับเพราะว่านั่นคือการเลือกตั้งการเลือกตั้งคือการแข่งขันครับนะครับคุณไปดูฟุตบอลคุณก็ต้องการให้มีคนชนะนะครับมีต้องการให้คนแพ้เพื่อจะได้ต่อสู้ใหม่เพื่อจะได้ปรับปรุงตัวเองฮะการเลือกตั้งมันมีจิตวิญญาณของการแพ้ชนะถ้าคุณไม่ต้องการแพ้ชนะเลยคุณก็ต้องอยู่ในกฎกติกาแบบอื่นเช่นให้ทหารอยู่ไปสัก10ปี20ปีเหมือนในอดีตครับนะครับหรือไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเรื่อยๆการเลือกตั้งมันเป็นเกมของการมีคนแพ้คนชนะนะครับแล้วมันก็ยังมีเกมอื่นๆอีกการเลือกตั้งมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของประชาธิปไตยฮะการเลือกตั้งมันก็ยังมีเข้าไปมันก็มีโอ้โหศาลรัฐธรรมนูญก็พวกคุณอยู่แล้วปปช.กกต.แล้วยังมีอีกกสม.คือมันยังมีอีกเยอะนะครับมันมีกระบวนการตรวจสอบที่เขาเตรียมไว้ในรัฐธรรมนูญอีกมากมายฉะนั้นการเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งสุดท้ายในโลกนะครับมันเป็นการที่เราได้คนไปทำงานแล้วเราก็มีตัวอื่นไปกำกับดูแลเขาอยู่นะครับอันนี้สำคัญทีนี้ประเด็นก็คือว่าคุณต้องการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งผมพยายามพูดแต่ผมอาจจะยังพูดไม่เคลียร์คือว่าจริงๆแล้ว1คุณไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้ง2คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการเลือกตั้งซึ่งมันอันตรายมากเพราะว่าถ้าคุณพูดว่าการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหมายความว่าคุณอยากปฏิรูปอะไรก็ปฏิรูปแล้วไม่มีการเลือกตั้งเรื่องนึงไงแต่คุณไม่ต้องการให้มันมีการเลือกตั้งแบบนี้ใช่ไหมล่ะคุณก็บอกไปเลยว่า
คุณไม่ต้องการการเลือกตั้งแบบนี้ครับแต่คุณก็พูดไม่ได้พอพูดเสร็จเดี๋ยวมันก็จะไปกระทบว่ากระทบความเชื่อลึกๆของคุณไงที่บอกว่าคนมันไม่เท่ากันเพราะถ้าคนมันไม่ถ้าคนมันเท่ากันยังไงคุณก็แพ้ครับครับขอบคุณฮะอาจารย์เอกชัยฮะประเด็นที่อาจารย์อยากจะคุยต่อผมอยากจะให้ขยายความนะฮะเรื่องของคนเท่ากันแต่อย่างที่เราได้ยินได้ฟังมานะฮะคุณจะเอาเสียงข้างมากได้อย่างไรในการเลือกตั้งกระบวนการการเลือกตั้งที่มันมีการใช้เงินซื้อเสียงมีความช่อชนมีการทุจริตมีการเอาเงินมากมายซื้อทั้งตัวสสซื้อยกพรรคแล้วก็ต่างๆเนี่ยเพราะงั้นคนมันจะเท่ากันได้ยังไงในเมื่อเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่มีคุณภาพเสียงที่ถูกซื้อมาโอ้นี่ท่านอาจารย์เพื่อนผมเพิ่งให้สัมภาษณ์เนื้อหาแบบนี้เลยว่าเสียงที่เข้ามาถ้าไม่มีคุณภาพก็เป็นคนเลวไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถูกมองอย่างนั้นเหมือนกันนะก็ถูกมองอย่างนั้นแต่ว่าพ่อแม่ผมไม่ได้สอนมาอย่างนั้นคือไอ้คนที่คิดอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอไม่รู้เลยแล้วผมปริญญาผมน้อยครับแต่ว่าแหมยอมแพ้อาจารย์บูวินจริงๆยอมลาบคาบนะทันจัดหนักมากวันนี้ครับคืออย่างนี้ครับให้ช่วยกันคิดนิดเดียวคุณจอมทุกครั้งที่ท่านจารย์สดศรีแตะตรงนี้ไปนิดนึงละคือทุกครั้งที่มีคนไปร้องเรียนว่ากลุ่มกปปสเนี่ยทำละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา68เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองครับทุกครั้งนะฮะทุกครั้งนะฮะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้วินาทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังบอกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบและไม่ขัดมาตรา68แต่ข้อเท็จจริงอันนี้ครับในคำวิจัยหน้าที่9บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติความมั่นคงแห่งรัฐหรือภัยพิบัติอันเป็นสาระสำคัญคือข้อเท็จจริงอันเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันครับในขณะที่เขาไปร้องเรียนว่ากลุ่มกปปสเนี่ยล้มล้างการปกครองซึ่งล้มล้างจริงๆนะฮะสิ่งที่กปปสเสนอเนี่ยไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนะครับท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับคือเป็นระบอบคนดีที่เลือกตั้งนะครับผมต้องเอ่ยนามคนนิดนึงขอต้อนรับคุณเอกอรรถกรนะฮะนั่งอยู่ข้างหน้าครับสวัสดีครับนะครับคุณเอกอรรถกรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถูกบอกว่า respect my word บอกว่าเป็นพรรคคู่แข่งนะฮะท่านอดีตนายกบอกว่าเป็นพรรคคู่แข่งคุณเอกบอกว่าไม่ใช่ผมเป็นประชาชนนะครับก็ขอต้อนรับนะนี่มาจากนู่นนะครับแถวลักสีแถวเขตชุมนุมนั่นแหละขอบคุณมากครับครับผมก็เนี่ยครับผมอ่านให้ฟังสั้นๆนิดเดียวครับคำวิจัยที่หน้า9บอกว่ามาตรา108วรรค2นะครับที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยก็เพื่อเร่งรัดให้ได้ส.ส.และรัฐบาลโดยเร็วหาใช่บทบังคับเด็ดขาดไม่แต่จริงๆแล้ว108วรรค2เนี่ยแหละครับเจตจำนงที่บังคับเด็ดขาดที่ใช้คำว่าต้องถึง2ครั้งเนี่ยก็เพื่อให้อำนาจนั้นเป็นของประชาชนทุกคนที่เขาได้มีการเลือกตั้งอย่างที่เรานั่งยืนอยู่ตรงนี้ครับยังไงมันก็อำนาจเป็นของเราดังนั้นท่านจะเลื่อนไปกี่ครั้งเนี่ยมันอำนาจมันก็ต้องเป็นของประชาชนครับนะครับก็เนี่ยครับพูดสั้นๆแค่นี้ครับครับแต่ว่าอำนาจเป็นของประชาชนก็จริงแต่ว่าเมื่อนักการเมืองได้อำนาจไปแล้วเนี่ยประชาชนก็ดูจะไม่มีความหมายเอาเลยไม่จริงครับเพราะว่านี้พรบ.นิรโทษกรรมสอดไส้เนี่ยล้มเพราะประชาชนใช่ไหมครับครับคือทุกครั้งที่มีคนบอกว่าคุณรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นเผด็จการรัฐสภาผมก็จะถามกลับว่าแล้วยุบสภาทำไมทุกครั้งที่บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ซื้อเสียงผมถามว่านายบุญมากสิรินวกุลเนี่ยเป็นส.ส.พรรคอะไรที่โดนใบแดงครับแล้วมีอีกคนที่จำไม่ได้แต่เป็นชุดของท่านสดศรีนี่แหละผมจำชื่อไม่ได้แต่เป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่โดนใบแดงนะอันนี้จำชื่อไม่ได้จริงๆเห็นไหมครับนี่คือข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับแต่ว่าสสคนนี้บังเอิญว่าไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคก็เลยไม่ถูกยุบพรรคต้องถามไม่ทราบท่านอาจารย์จำชื่อได้ไหมครับที่โดนใบแดงไปเนี่ยนะครับแต่นี่คือหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ผมยอมรับนะครับผมคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ซื้อเสียงเป็นไปไม่ได้แต่คือต้องให้กกต.ทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ดีใจที่ประชาชนออกมาเยอะนะครับจริงๆพวกเราเนี่ยออกมาก็โดนผลกระทบกันหมดทุกคนแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ออกมาเพื่อตัวเองอ่ะเราออกมาเพื่อสิทธิ์เพื่อเสียงเพื่อระบอบประชาธิปไตยที่ผมจะส่งต่อให้ลูกๆผมที่กำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยวันนี้ภรรยาก็มานะครับเนี่ยฮะเราต้องทำอย่างนี้ฮะอาจารย์บินกลับมาจากญี่ปุ่นนะฮะทิ้งนายพลหมูหยองไว้ที่นั่นนะฮะ เพื่อกลับมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับขอบคุณครับครับท่านสุศรีฮะถ้าอย่างนั้นคือตอนนี้มีคำถามหนึ่งที่ประชาชนถามกันเยอะมากแม้ว่าจะ
หรืออีก9วันหรืออีก8วันจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็ถามกันว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายเราจะได้มีโอกาสเลือกตั้งไหมเลือกตั้งจะเลือกได้ไหมอะไรเงี้ยนะฮะถึงตอนนี้5 6 7 8วันที่เหลืออยู่เนี่ยฮะอาจารย์คิดว่าเราจะมีเลือกตั้งไหมครับก็ในเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับอยู่นะคะแน่นอนก็ต้องมีการเลือกตั้งนะคะขณะนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้วินิจฉัยเลยว่าการเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะแล้วก็สามารถที่จะออกพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่อันนี้คือล้อตามที่ท่านวินิจฉัยในประเด็นที่นะคะว่าเมื่อปี49นะศาลได้พิพากษาให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะแล้วถึงจะได้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่เพราะฉะนั้นตราบใดที่การเลือกตั้งในครั้งนี้และศาลยังไม่ได้บอกว่าให้เป็นโมฆะการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คงต้องดำเนินต่อไปนะคะแม้ว่าในวันอังคารนี้ทางท่านนายกกับทางท่านประธานกกต.กกต.จะเจรจาอะไรกันก็ตามเนี่ยนะคะท่านต้องระวังเหมือนกันว่าท่านกำลังจะทำขัดต่อกฎหมายหรือไม่นะคะทั้งสองท่านไหมครับทั้งสองท่านนะคะอย่าคิดว่ากกต.จะพ้นผิดนะคะท่านกำลังต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบและต้องระวังตัวเองว่าถ้าท่านเลื่อนไปนะคะโดยที่ยังไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรถึงขั้นที่ว่าเกิดการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะคะท่านต้องรับผิดชอบในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะแม้นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าท่านสามารถเลื่อนไปได้ก็ตามแต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ท่านคงต้องระมัดระวังตัวนะคะหลุมพรางกำลังรออยู่ข้างหน้าหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทั้งท่านประธานกกต.ก็ดีท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีดูให้ดีว่าการที่ท่านจะไปออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งขึ้นมาใหม่นี่ทั้งที่การเลือกตั้งครั้งนี้ศาลยังไม่ได้พิพากษาเลยว่าเป็นการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะหรือไม่นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะว่าท่านไตร่ตรองให้ดีก่อนแล้วทางที่ดีที่สุดนะคะท่านควรจะถามไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะแล้วคงจะไม่ได้คำตอบว่าโง่หรือเปล่านะคงไม่ได้คำตอบเหมือนเดิมนะฮะให้ถามศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่าจะทำยังไงต่อไปจะให้เลือกตั้งให้ออกพระราชกฤษฎีกาเดี๋ยวนี้ไหมหรือจะให้ทำยังไงเพราะว่าเรื่องนี้นะผู้ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกับกกต.และรัฐบาลคือศาลรัฐธรรมนูญด้วยท่านต้องดึงศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นคู่กรณีด้วยนะคะไม่ใช่ท่านต้องรับผิดชอบกันแค่สองฝ่ายศาลรัฐธรรมนูญเมื่อพิพากษาอะไรท่านต้องรับผิดชอบในคำวินิจฉัยของท่านเองและสำคัญที่สุดนะคะจะต้องมีข้อตกลงว่าการเลื่อนการจัดการเลือกตั้งไปข้างหน้าเนี่ยจะต้องไม่มีม็อบหรือต้องไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้ขัดขวางการเลือกตั้งนะคะจะต้องเป็นพันธะสัญญากันของทุกฝ่ายรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่าท่านบอกว่าอนุญาตให้จัดการเลือกตั้งได้โดยออกพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ได้เพราะฉะนั้นคำพิพากษาฉบับนี้ผูกมัดตัวท่านเองแล้วนะคะคิดว่าก่อนที่ท่านจะไปหาลือกันท่านช่วยดึงศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นคู่กรณีกับท่านก่อนครับครับครับโอเคฮะเดี๋ยวอาจจะคุยอีกทีนะครับผมขออนุญาตไปที่อาจารย์ประวินอาจารย์ฮะคือตอนนี้มันมีข่าวออกมาอันนึงบอกว่านายกทีมงานของท่านนายกเองบอกว่ายินดีที่จะเลื่อนการเลือกตั้งถ้าเกิดกปปส.หยุดขัดขวางการเลือกตั้งอันนี้ถือเป็นเงื่อนไขที่พอรับได้ทั้งสองฝ่ายไหมครับตอบไงดีอ่ะไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้มันก็กลับมันก็กลับไปสิ่งที่ผมพูดเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าแล้วทำไมเนี่ยจะต้องให้โอกาสกับพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้นี่ก็เช่นเดียวกันว่าทำไมเราจะต้องให้โอกาสกับกปปส.นะครับก็กลับไปเรื่องที่กับในสุดแล้วกปส.เนี่ยก็เอาเรื่องการเลือกตั้งทั้งหมดเรื่องความอยู่รอดของรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นตัวประกันนะฮะแล้วก็เราให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีอะไรการันตีหรอกครับว่า
เงื่อนไขนั้นมันจะเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดขึ้นได้เสมอถึงแม้ว่าทางกปส.จะพูดว่าโอเคจะยุตินะครับในเมื่อจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การให้การสนับสนุนการเลือกตั้งตั้งแต่แรกแล้วทำไมเนี่ยเขาถึงจะต้องยอมเล่นกับเกมนี้โดยการที่ยุติการชุมนุมเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งในเมื่อคุณเขาไม่เอาการเลือกตั้งตั้งแต่แรกแล้ว มันผมว่ามันก็ผิดมันไม่เวิร์กอ่ะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังเชื่อว่ารัฐบาลอย่างที่พูดไปแล้วนะครับว่าก็คงจะต้องกำหนดวันไว้วันที่สองเนี่ยแล้วก็โอเฮดแล้วค่อยดูกันทีว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยปรับตัวนะครับปรับนโยบายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่จะมีขึ้นแน่นอนครับถ้าอย่างนั้นในเมื่อทางรัฐบาลเองก็ยืนยันในเรื่องของหลักการการเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราทราบแล้วว่าเจตนาของกปปส.คือไม่เอาการเลือกตั้งเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นมันควรจะใช้กระบวนการอะไรฮะเพราะว่าฝั่งหนึ่งก็คือไม่เอาการเลือกตั้งเลยอีกฝั่งหนึ่งก็คือต้องการการเลือกตั้งรัฐบาลจะต้องใช้กลไกอะไรในการที่ให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาได้ถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าในสุดเนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยต้องสร้างหลักประกันก่อนว่าการเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยผมยังนึกไม่ออกแต่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยคงต้องแสดงให้สาธารณชนเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ในสถานที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับให้จนจากวันนี้เนี่ยไปถึงวันที่สองเนี่ยให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าพวกป่วนเมืองนะฮะพวกอันธพาลทั้งหลายเนี่ยยังไม่เอาเนี่ยก็ต้องใช้กฎเกณฑ์และใช้กฎหมายในการจัดการกับกลุ่มที่ยังทำตัวเป็นอันธพาลอยู่คือผมบอกไว้แล้วว่าการออกมาแสดงความเห็นทางด้านการเมืองการออกมาชุมนุมกันเนี่ยมันเป็นสปิริตของประชาธิปไตยซึ่งคุณสามารถทำได้นะครับต่อให้เลือกตั้งไปแล้วถ้าคุณยังอยากออกมาประท้วงก็ประท้วงไปคุณจะประท้วงอีก10ปีก็ประท้วงไปนะครับแต่คุณต้องยึดมั่นในกฎกติกามารยาทด้วยนะครับไม่ใช่ไปบุกยึดสถานที่นู้นสถานที่นี้นี่มันเลยเถิดไปแล้วนะครับหลังจากการเลือกตั้งนะครับยึดหลักยึดผลจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายนะครับในการจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับถ้าเกิดว่ามีการทำกันเกินเลยขอบเขตไปผมคิดว่านั่นคือก็เป็นทางออกทางครับอาจารย์พิษพรกฉุกเฉินรัฐบาลก็ออกมาควรจะใช้อย่างจริงจังไหมครับหรือว่าคอยควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรงอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรกับเรื่องของการบังคับใช้พรกฉุกเฉินของรัฐบาลขอพูดเรื่องก่อนหน้านี้ที่ท่านก่อนจะเข้าเรื่องพรกฉุกเฉินนะครับก็คือว่าที่เราออกทีวีวันนี้เนี่ยนะครับจริงเราไม่แคร์ว่าเราจะออกทีวีหรือเปล่า uh-huh. เพราะว่ามันเป็นการจัดงานที่มันมีคนฟังอยู่แล้วครับนะครับทีนี้ทีวีก็มาถ่ายก็เรื่องของทีวี อยากจะดู อยากจะดูช่องไหนก็ช่องนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ออกทีวีเพื่อปกป้องรัฐบาลครับเพราะรัฐบาลนั้นเขาเป็นรัฐบาลที่เขารักษาการนะครับผมออกมาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยและสิทธิของผมในการเลือกตั้งใช่ครับผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะครับผมเลือกตั้งมาหลายครั้งในชีวิตบางครั้งผมก็ได้พรรคที่ผมอยากได้บางครั้งผมก็ไม่ได้เลือกตั้งกทมรอบที่แล้วผมไม่เลือกสุขุมพันธุ์ผมยังอยู่ในกรุงเทพได้ผมเลยต้องไปปิดเขตบางนาของผมเลยผมไม่เข้าใจนะครับผมรู้สึกว่าผมเลือกคนที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องออกไปทำลายประชาธิปัตย์นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ทีนี้มาถึงเรื่องตัวพรก.ฉุกเฉินเนี่ยนะครับตัวผมเองผมไม่เห็นด้วยในการออกนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศบางอย่างแต่ว่าผมคิดว่ามันมีประเด็นอยู่นะครับที่สังคมจะต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะครับผมคิดว่าจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดที่รัฐบาลต้องการออกเนี่ยน่าจะมีอยู่สองข้อก็คือหนึ่งน่าจะสร้างความมั่นใจว่าสิทธิของคนอีกจำนวนมากจะได้รับการคุ้มครองแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลทำแค่มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถือคุ้มครองอยู่ดีครับทีนี้ประเด็นที่สองที่สำคัญผมคิดว่าถ้าเรารู้สึกห่วงใยนะครับสิทธิเสรีภาพของผู้คนจำนวนมากในพรก.ที่จะโดนกระทบจากพรก.นี้เนี่ยนะครับก็แปลว่าเราต้องเริ่มมองเห็นก่อนว่าในการชุมนุมเนี่ยมันมีแกนนำกับผู้ชุมนุมนะครับถ้าเราพูดง่ายเราไม่ชอบเสื้อแดงเนี่ยก็อย่าทำตัวเป็นเสื้อแดงที่เราไม่ชอบเสื้อแดงจะเป็นไงก็ไปรับผลทางกฎหมายของเสื้อแดงไปใช่ไหมแต่ถ้าคุณแสดงละครเป็นเสื้อแดงมากจนคุณอินเนี่ยแล้วคุณเป็นเสื้อแดงมากกว่าเสื้อแดงเนี่ย ผมยังไม่แน่ใจว่าคุณจะเจออะไร นะครับเพราะนั้นผมกำลังรู้สึกว่าการที่มีกฎหมายตัวนี้ออกมามันทำให้เริ่มเห็นว่ามันจะมีตัวผู้ชุมนุมกับผู้นำนะครับ
แล้วถ้าผู้นำยิ่งปลุกเร้าการชุมนุมไปในทิศทางซึ่งมันขัดต่อสิทธิของคนอื่นๆเนี่ยผู้นำวันใดวันหนึ่งคุณต้องเข้าไปอยู่ในคุกแน่ๆฮะแล้วมันไม่มีการนิรโทษหรอกเพราะคุณก็ไม่ยอมให้นิรโทษมันในหลายๆกรณีแล้วไงนะครับครับแต่ผู้ชุมนุมเนี่ยยังมีสิทธิชุมนุมในความหมายของทางการเมืองว่าเขาไม่เห็นด้วยแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณก็ต้องตรวจสอบผู้นำด้วยว่าผู้นำจะชี้คุณไปในทางไหนถ้าคุณไม่ชอบแกนนำเสื้อแดงที่ปลุกเร้าไปเรื่อยๆคุณก็ดูแกนนำของคุณเนี่ยว่าเขาปลุกเร้าคุณไปในทางนั้นเหมือนกันหรือเปล่านะครับแล้วถ้าคุณรักหวงแหนประเทศชาติประชาธิปไตยคุณก็ต้องรู้เองว่าคุณจะทำอะไรคุณก็ต้องรับผิดชอบผลนั้นๆนะครับคุณเกลียดใครแล้วคุณไปทำตัวเหมือนที่คนเกลียดเนี่ยนะครับคุณอาจจะเป็นมากกว่าที่คุณคิดว่าเขาเป็นก็ได้นะครับอันนี้ผมขอสั้นๆแค่นี้ครับอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่เห็นด้วยเหรอครับว่ามันก็น่าจะถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้มาตรการพ.ร.ก.ฉุกเฉินอย่างจริงจังเข้มงวดกับผู้ที่ทำผิดกฎหมายณตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาครับคือผมก็ปล่อยแยกนะครับการทำผิดกฎหมายต้องได้รับผลครับนะครับไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งแต่ว่าตัวกฎหมายตัวที่เป็นกฎหมายฉุกเฉินเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้มันคนละเรื่องกันคือคนที่ออกมาอยู่แล้วคนผิดอยู่แล้วคำถามก็คือว่าคนจะจัดการคนผิดพวกนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะกฎหมายฉุกเฉินมันทำให้คนผิดมากขึ้นแต่มันไม่ได้ทำให้สิ่งที่คนผิดอยู่แล้วมันหายผิดนะครับก็คือคุณถ้าคุณมั่นใจว่าคนถูกคุณก็ต่อสู้คดีคุณก็สู้ไปนะครับผมขอสงวนสิทธิ์ว่าผมไม่เห็นด้วยกับตัวกฎหมายแต่ว่าผมก็ขอพูดกับฝ่ายที่ชุมนุมว่าก็ควรจะเคารพสิทธิ์ของผมเหมือนกันเพราะว่าผมก็สู้เพื่อคุณเหมือนกันผมก็คิดว่าคุณมีสิทธิ์จะชุมนุมแต่คุณก็ควรจะมีสิทธิ์คุณควรจะเห็นสิทธิ์ของพวกผมที่ไม่ได้ที่ไม่สามารถใช้ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมแคร์พวกคุณนะคุณแคร์ผมบ้างหรือเปล่าครับครับเรื่องของอาจารย์เอกชัยฮะอาจารย์เห็นด้วยเรื่องของการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินไหมครับคืออย่างที่บอกผมงงศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าอย่างที่บอกครับว่ามันตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงมันฉุกเฉินหรือว่ามันมีประเด็นหรือมันไม่มีประเด็นเพราะทุกครั้งที่เขาไปยื่นเรื่องแล้วก็ศาลก็บอกทุกอย่างสงบแต่ในขณะที่พอจะเลื่อนการเลือกตั้งศาลก็อ้างว่ามันมีความเสียหายกับประเทศชาตินะคือมันข้อเท็จจริงอันเดียวกันน่ะแต่พอใช้ในคดีแล้วมันคนละเรื่องกันนะครับส่วนเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยผมจริงๆที่รัฐบาลออกเนี่ยไม่ได้ออกเพื่อควบคุมหรือว่าเพื่อไปสลายม็อบนะครับแต่เพื่อกันองค์กรนอกรัฐธรรมนูญบางองค์กรเนี่ยที่จะออกอย่างอื่นนะที่พูดไม่ตรงนี้พูดไม่ได้คือที่จะออกอย่างอื่นที่จะมากกว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยครับและอย่างที่อาจารย์ประวินพูดเนี่ยอันนี้คือ hit to the point เลยก็คือว่าต้องแสดงให้เห็นรัฐบาลพยายามแสดงให้เห็นว่ายังควบคุมสถานการณ์ได้ครับไม่ได้สูญเสียอำนาจรัฐไปนะครับก็เท่าที่ดูตอนนี้ในสายตานักกฎหมายแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ว่าพอจะเข้าใจได้บ้างนะครับคือถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ถูกด่าใช่ไหมครับอย่างเวลามีระเบิดลงก็เอ๊ะทำไมตำรวจไม่มาดูแลพอตำรวจจะเข้าไปตรวจสถานที่เกิดเหตุอ้าวเป็นขี้ข้าทักษิณแล้วตกลงคุณจะเอายังไงครับครับปัญหาก็เลยกลายเป็นว่าประชาชนเองตอนนี้ก็ว้าเหว คือกฎกติกาของบ้านเมืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดเทคหรือว่าปกป้องประชาชนได้อีกแล้วกระบวนการยุติธรรมก็ดูเหมือนว่าตัดสินตามอำเภอใจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอาจารย์จะมีทางออกสำหรับประชาชนที่รู้สึกว่าโหกฎกติกาของบ้านเมืองมันก็เหลวแหลกไปหมดแล้วแล้วก็ชีวิตทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าต้องช่วยตัวเองตลอดเวลาเนี่ยครับมันจะทำอย่างไรถ้าอย่างนั้นในฐานะที่ประชาชนอยู่ในภาวะแบบนี้ฮะเนี่ยครับที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่ดูอยู่ที่ทีวีเนี่ยนะฮะแสดงว่าท่านเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วครับนะนั่นคือสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์พิษพูดแล้วผมประทับใจมากคือการกระทำการเลือกตั้งให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเนี่ยเป็นอันตรายมากที่สุดของสังคมประชาธิปไตยสังคมประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนเป็นคนออกกฎหมายเองออกมาใช้บังคับเองในขณะนี้เนี่ยมันมีวิกฤตทางกฎหมายคือกฎหมายไม่ได้เบี้ยวนะครับมันไม่ได้บิดเบี้ยวนักกฎหมายเนี่ยบิดเบี้ยวครับนักกฎหมายอย่างเราทั้งหลายเนี่ยบางคนก็บอกพระราชกฤษฎีกามาตรา108เนี่ยมันหมดสิ้นไปแล้วในวันยุบสภาซึ่งไม่ใช่นะครับตราบใดที่ท่านอาจารย์สดศรีพูดแล้วตราบใดที่ยังไม่ได้ยกเลิกเนี่ยก็ยังบังคับใช้อยู่แล้วอยู่ดีๆนายกจะไปยกเลิกเนี่ยก็ต้องไม่หาว่ายกเลิกด้วยกฎหมายมาตราอะไรครับศาลก็ไม่ได้อ้างสักมาตราเดียวนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆนะครับที่ทำได้เพราะว่าคนที่ติดคุกก็คือนายกรัฐมนตรีครับถ้ายกเลิกอ๋อแล้วลืมไปและท่านประธานกกต.ด้วยครับ
น่าจะพ่วงท่านอีกคนนึงอ่ะที่ฝันเก่งๆอ่ะฝันล่วงหน้าครับฝันว่าอย่างนั้นอย่างนี้เออมาเดี๋ยวจะอะไรเนี่ยผมว่าเลิกทำงานแล้วไปไม่หวยก็ได้ดีนะอาจารย์นะอาจารย์อาจารย์สดศรีในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเป็นผู้พิพากษาจะทำให้ประชาชนมีความหวังอะไรขึ้นมาได้บ้างไหมครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยว่าจะยังคงเป็นขื่อแปรสำคัญที่จะคอยปกป้องประชาชนหรือว่าอาจารย์มองว่าตอนนี้มันไม่สามารถที่จะพึ่งได้แล้วหรือยังไงฮะคือกฎหมายเนี่ยนะคะร่างโดยมนุษย์นะคะแล้วก็ร่างเพื่อให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขนะคะการที่กฎหมายเขียนแต่มนุษย์ซึ่งจะต้องไปปฏิบัติตามกฎหมายไม่ยอมทำตามกฎหมายนะคะก็มันก็ต้องเกิดความไม่สงบนะฮะเกิดความร้ายแรงขึ้นมาเกิดในสิ่งที่ตอนนี้เชื่อว่าประชาชนชาวไทยนะฮะโดยเฉพาะคนในกรุงเทพมีความรู้สึกว่าอ้างว้างว้าเหวมากว่าเออเรามีกฎหมายเรามีในเรื่องเกี่ยวกับพระราชกำหนดในภาวะฉุกเฉินแล้วทำไมเหตุการณ์มันยังมึนเหมือนเดิมแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับว่าไม่มีใครประสงค์ที่จะทำตามที่กฎหมายไม่ว่าจะฝ่ายกลไกของรัฐก็ดีนะฮะไม่ว่าผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็ดีไม่ถือว่ากฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเรื่องที่น่าอันตรายมากถ้าบ้านเมืองไหนเห็นความไร้ค่าของกฎหมายแล้วนะคะบ้านเมืองนั้นจะอยู่ไม่ได้และก็คงจะเป็นเรื่องว่าอนาคตข้างหน้าของประเทศไทยเราจะให้มีการแบ่งเป็นไทยเหนือและไทยใต้กันหรือไม่นะคะท่านคิดให้ดีนะคะขณะนี้เรากำลังมองดูว่าหากสถานการณ์บ้านเมืองยังเป็นอยู่อย่างนี้นะคะและกลไกของรัฐไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้มีการละเมิดต่อกฎหมายกันแล้วแน่นอนที่สุดประเทศไทยคงจะเหมือนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องคิดดูให้ดีว่าเราต้องการแบบนั้นหรือไม่นะคะเราคงจะมองดูอนาคตของประเทศไทยอยู่ในความหวังที่ลิบหลีเหลือเกินแล้วก็มองดูแล้วว่าอนาคตลูกหลานของเราจะเดินไปทางไหนลูกหลานเราจะไปอยู่ทิศเหนือหรือทิศใต้กันดีนะคะต้องมองดูให้ดีนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในประเทศชาติอนาคตของประเทศชาติทุกคนเราจะปล่อยให้เหตุการณ์ขณะนี้เป็นอยู่อย่างนี้หรือแล้วจะทำให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพอย่างนี้ตลอดไปหรือไม่เพียงใดความหวังขณะนี้ของคนไทยเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลนะคะตราบใดถ้ารัฐบาลไม่ใช้มาตรการใดๆที่ทำให้เกิดในลักษณะความเข้มแข็งในประเทศชาติได้แล้วมีทางเดียวที่สุดคือท่านจะต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันนะคะว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปหรือไม่อันนี้ไม่ได้พูดว่าอยู่ต่อไปหรือไม่นี่ก็ไปไหนฮะอาจารย์จะให้เราไปอยู่ไหนอาจจะไปอยู่ไทยเหนือหรือไทยใต้แล้วแต่ท่านจะคิดนะคะ อาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดเราจะให้ความหวังกับรัฐบาลว่าจะต้องจัดการอย่างไรในปัญหานี้แต่รัฐบาลเองก็มีอะไรละมีองค์กรอิสระคอยที่จะจัดการอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเขาเองรัฐบาลเองก็ต้องกลัวเหมือนกันว่าจะขยับอะไรหน่อยขยับอะไรนิดองค์กรเหล่านี้ก็จะจัดการเขาสุดท้ายเขาก็พ้นไปจากอำนาจเราก็หวังไม่ได้อีกสิ่งที่นะทั้งกปปสก็ดีหรือรัฐบาลก็ดีที่จะต้องปฏิรูปก่อนอื่นนะคะคือการปฏิรูปองค์กรอิสระทั้งหมดนะคะคิดตัวให้ดีว่าควรจะมีองค์กรอิสระอีกต่อไปหรือไม่ครับครับอันหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าองค์กรตุลาการทั้งหลายเนี่ยนะครับประชาชนแปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมองค์กรตุลาการซึ่งเป็นผู้ที่ต้องอยู่กับความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงในประเทศไทยแต่ว่าสำนึกของความเป็นประชาธิปไตยการจะปกป้องและรักษาประชาธิปไตยจึงไม่ได้เกิดสำนึกนี้ในกระบวนการตุลาการเนี่ยมันมาจากอะไรฮะอาจารย์เราสอนกันมาอย่างไรในกระบวนการนี้ฮะถึงไม่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นตุลาการมา35ปีนะคะแล้วก็มองดูแล้วว่า
ผู้อักษาหรือตุลาการเนี่ยเราเคยพูดว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนใช่ครับนะคะตัวเองมีความภาคภูมิใจในสถาบันของตัวเองที่อยู่มา35ปีและขณะนี้เรากำลังมองว่าอะไรเกิดขึ้นในองค์กรเราและทำยังไงที่จะให้ผู้ที่ดำเนินการต่อไปเนี่ยนะคะจะทำให้เป็นแบบอย่างบรรพตุลาการซึ่งเรายึดถือว่าตุลาการจะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองครับนะคะตุลาการจะต้องเป็นกลางทางการเมืองเพราะฉะนั้นการที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี้ยดึงตุลาการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองนี่แหละค่ะผลของการดึงตุลาการเข้ามานะคะเราจะมองดูว่าต่อไปควรจะแก้รัฐธรรมนูญให้องค์กรนี้อยู่เหนือการเมืองหรือไม่เพียงไรนะคะคืออย่าไปยุ่งเกี่ยวการเมืองท่านอยู่ของท่านดีแล้วนะคะท่านตัดสินคดีชาวบ้านแค่นั้นพอแล้ว อย่ามายุ่งเกี่ยวการเมืองดีที่สุดค่ะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ประวินครับถ้าสุดท้ายแล้วกปปส.ชนะอาจารย์เลือกแล้วยังฮะจะไปอยู่ไทยเหนือหรือไทยใต้ ไทยกลางนี่คงอยู่ไม่ได้นะคงตีกันอยู่ผมอยู่เกียวโตเลี้ยงหมาดีกว่าขอนิดนึงฮะเรื่องเกี่ยวกับ องค์กรอิสระทั้งหลายจริงๆเนี่ยมันเป็นชื่อย่อนะชื่อเต็มจริงๆมันคือองค์การอิสระจากความถูกต้องความยุติธรรมและประชาธิปไตยแล้วเราเรียกติดปากมันเป็นคำสั้นไปกลายเป็นองค์กรอิสระนะฮะก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับองค์กรในด้านตุลาการนั้นมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใจนะครับว่ามันก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงเรื่องนี้เนี่ยถ้าตัดเรื่องยาวให้สั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความกระเสือกกระสนของอำนาจเก่าซึ่งระบบยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยก็ไปเกี่ยวพ่วงอยู่กับกลุ่มอำนาจเก่าอันนั้นและตอนนี้เนี่ยนะครับภูมิรัฐศาสตร์ด้านการของไทยมันเปลี่ยนไปมากมันเปลี่ยนไปจนถึงจุดที่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาจากความเป็นจริงนะฮะแล้วเขาต้องการเรียกร้องโอกาสด้านการเมืองนะครับผมไม่ได้บอกว่าความเท่าเทียมกันด้านการเมืองซึ่งมันคงไม่มีนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เขาเรียกร้องคือโอกาสที่เขาสามารถจะ access เข้าถึงอำนาจด้านการเมืองทั้งหลายนะครับก็ไอการเปลี่ยนแปลงนี่มันเกิดขึ้นมาพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคุณจะรักหรือคุณจะเกลียดทักษิณเนี่ยคุณต้องให้เครดิตในเรื่องเกี่ยวกับการให้พลังกับกลุ่มรากหญ้าซึ่งผมก็ไม่อยากใช้คำนี้หรอกแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบนะฮะซึ่งเขาตื่นตัวขึ้นมาแล้วแล้วก็องค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยแทนที่จะยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับภายในประเทศเนี่ยกับกลายเป็นอย่างที่บอกนะครับความกระเสือกกระสนทั้งหลายที่ต้องการคงไว้ซึ่งสถานะของกลุ่มอำนาจเก่าแล้วก็สถาบันตุลาการก็เป็นหนึ่งในนั้นนะก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าเราเห็นหลายครั้งหลายคราวการแทรกแซงของสถาบันตุลาการนะครับจนกระทั่งมีสับสวยๆตุลาการที่วัดอะไรก็แล้วแต่นะหรือรัฐประหารโดยกระบวนการศาลก็ว่าไปนะแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆและผมก็เชื่อว่ามันคงจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเพราะว่าไอ้อาวุธทั้งหลายที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกำลังใช้จัดการประชาธิปไตยเนี่ยมันเหลือไม่เยอะนะฮะใช้เนี่ยไอ้การทำรัฐประหารเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ทุกครั้งนะฮะนี่ก็ใช้มาแล้ว18ครั้งจะใช้อีกมันก็ผมว่ามันคงจะมีอ่ะนี่ภูมิใจมากนะไปไหนเนี่ยไปเลคเชอร์เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีสถิติของการทำรัฐประหารสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความภาคภูมิใจอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นมันตัวเลือกเขามีไม่เยอะนะส่วนหนึ่งก็คือการเข้าแทรกจากของศาลไอ้เรื่องเกี่ยวกับการใช้ม็อบสตรีทม็อบเนี่ยเขาก็ใช้อยู่นะฮะแล้วมันยังมีกลไกอื่นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่น112เนี่ยซึ่งก็ยังใช้อยู่ประปรายก็มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่เขาไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่ในสุดแล้วความเปลี่ยนแปลงมันกำลังเกิดขึ้นครับอาจารย์คิดว่ามันจะเห็นความสงบหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้าไปสู่ระบบที่มันควรจะเป็นเนี่ยอีกนานไหมฮะอาจารย์ผมคิดว่านะฮะก่อนที่เราจะขึ้นจุดสุดสูงสุดเนี่ยเราคงต้องลงไปจุดต่ำที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้พูดว่าคือไม่อยากจะสร้างภาพในแง่ที่มันลบมากๆนะแต่ผมเชื่อว่าไอ้จุดต่ำมันเลยมาไม่ถึงถ้าสิ่งที่เราเห็นว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเลวร้ายมากรับไม่ได้เนี่ยคุณเตรียมตัวแพ็คของไว้เลยเพราะจุดต่ำมันกำลังจะมาครับโอเคครับอาจารย์พิษนะฮะคือไอ้เรื่องของบทคำที่มีการเปรียบเปรยบอกว่าถ้าสุดท้ายกปปส.ชนะมีการตั้งสภาประชาชนมีการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะฮะที่เราจะเห็นประเทศแบ่งเป็น2ส่วนนะฮะก็คือไทยเหนือกับไทยใต้มันจะเกิดอย่างนั้นไหมฮะคือถ้าตั้งสมมติฐานว่าทุกอย่างที่คุณสุเทพกำลังเคลื่อนไหวไปสู่ชัยชนะที่เขาต้องการทั้งหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นครับก่อนตอบมานั้นขอต่อเนื่องประเด็นที่คุยกันสักนิดหนึ่งนะครับ
มี2ประเด็นที่ว่าในเรื่องของตัวระบบองค์กรอิสระครับก่อนที่จะตอบว่าตกลงถ้ากปปสทําสําเร็จจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์ประวินว่าเครื่องมือในการจัดการกับระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีการแทรกแซงจากภายนอกได้ประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวครับ1ถ้าคุณทำรัฐประหารประเทศมหาอำนาจเขายุติการช่วยเหลือทางการทหารคุณไม่มีอาวุธมาโชว์นะฮะอันนี้แน่นอนครับคุณก็มีปัญหาแน่ๆ2เครื่องมือที่เรียกว่าม็อบนะครับมีเครื่องมือที่เรียกว่าม็อบเขาก็จะตอบโต้คุณโดยการประกาศไม่ให้คนมาประเทศคุณใช่ไหมมันเป็นการเครื่องมือทางการต่างประเทศแบบใหม่แล้วนะเครื่องมือตัวนี้นี่ไม่ใช่รัฐทูลัดแล้วนะเป็นการรัฐบอกประชาชนครับว่าเฮ้ยอันตรายนะฉันไม่พร้อมรับผิดชอบครับแต่ถ้าเป็นการทำรัฐประหารโดยสารเนี่ยต่างประเทศยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำยังไงใช่ไหมคือถ้าทำรัฐประหารโดยทหารหรือความวุ่นวายเกิดจากม็อบเนี่ยยังมีเครื่องมือตอบโต้อยู่บ้างแต่ว่ายังไม่มีอะไรจัดการสารได้นะครับทีนี้ถามด้วยความมองด้วยความเห็นอกเห็นใจองค์กรอิสระครับนะครับศาลรัฐธรรมนูญไทยโดยสถานะเนี่ยนะครับโดยหลักวิชาแล้วไม่ใช่สิ่งเลวร้ายขนาดนั้นองค์กรอิสระในโลกที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศประชาธิปไตยเกิดใหม่มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เขามีมากขึ้นด้วยโดยเงื่อนไข2ข้อนะครับพูดง่ายๆหน้าที่ขององค์กรอิสระนั้นมีหน้าที่ให้หลักประกันนะครับให้หลักประกันกับระบอบประชาธิปไตยครับนะครับแบบที่1คือให้หลักประกันในทางบวกแบบที่2คือให้หลักประกันในทางลบหมายความว่าการให้หลักประกันทางการในทางบวกขององค์กรอิสระเนี่ยหมายถึงว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันจะมีเรื่องเสียงข้างมากเยอะแต่มันต้องมีหลัก rule of law คู่กันไม่งั้นเสียงข้างมากอาจจะพาไปลงเหวลงอะไรในทุกๆเรื่องมันก็ต้องมีการยึดกุมจิตวิญญาณของระบบที่เสียงข้างมากมันทำไม่ได้ทุกเรื่องเพราะมันมีเรื่องสิทธิ์ของคนเท่ากันด้วยเสียงข้างมากไปละเมิดความเท่ากันไม่ได้ทีนี้ทางลบเนี่ยก็คือว่าระบบองค์กรอิสระจำนวนมากมันก็เกิดจากการที่คนที่มีอำนาจพยายามจะสืบสานอำนาจต่อในช่วงการเปลี่ยนผ่านระบบการเมืองก็ตั้งองค์กรอิสระเอาไว้แต่โดยหลักการว่าองค์กรอิสระมันจะยั่งยืนได้เนี่ยมันต้องมีปัจจัยบวกเยอะมันต้องคำนึงถึงจิตวิญญาณของระบบที่จะทำให้ประชาชนนั้นมันมีประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นไม่ใช่มีแต่ทางลบคือจ้องจะเล่นใครคนใดคนหนึ่งตลอดเวลานะครับองค์กรอิสระอย่างนั้นมันจะเสื่อมลงนะครับฉะนั้นองค์กรอิสระในโลกที่เขาอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่ทำส่วนนั้นให้มันจงครึ้มเขาไม่ได้จงใจจะมีไว้เพื่อจัดการคนคนเดียวตลอดเวลานะครับอันนี้มันเรื่องสำคัญนะครับทีนี้กลับมาถามข้อต่อมาที่ถามว่าถ้ากปปสชนะในแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคำตอบก็คือก็จะเป็นเหมือนที่วันนี้เป็นไงฮะเขาก็ประกาศชัยชนะอยู่ทุกวันในขณะที่พวกเราก็ดิ้นรนอยู่ในสังคมแบบนี้ฮะคุณไม่อยากให้ผมไปทางนี้ผมก็ไปทางอื่นคุณอยากจะเดินเป่านกหวีดผมก็เดินก้มหน้าผมก็ไปทำงานของผมแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งก็ออกผมก็ทำหน้าที่ของผมต่อไปไงถ้าเกิดวันหนึ่งก็ออกกฎกติกาอะไรออกมาเนี่ยคุณจะยอมได้เหรออาจารย์จะยอมได้เหรอประเทศไทยไม่ใช่สังคมซอมบี้นะฮะเราก็ต้องอยู่กันอย่างเงี้ยเขาก็รู้ฮะว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาก็ทำได้เท่าที่เขาทำนี่ไงฮะอย่างวันนี้เนี่ยนะครับหมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้งแล้วครับลงไม่ได้กี่ที่และที่ลงได้เนี่ยมีกี่ที่ใช่ไหมครับและที่ลงได้นั้นก็คือเป็นสิ่งซึ่งยังทำให้จิตวิญญาณของประชาธิปไตยมันเดินไปได้นั่นก็คือว่าคุณไม่ชนะหรอกนะครับคุณไม่ชนะหรอกเพราะคุณทำในสิ่งซึ่งมันฝืนธรรมชาตินะครับโอเคครับอาจารย์เอกชัยถ้าใช้อาจารย์เอกชัยฟันธงลงไปว่าสุดท้ายแล้วคุณสุเทพจะชนะไหมครับคุณสุเทพเหรอครับขออนุญาตรีเฟอร์ถึงเอกอรรถกรแล้วกันคนเดียวที่จะล้มคุณสุเทพได้ไหนลุกขึ้นนะฮะครับแล้วชูป้ายนะฮะช่วยชูป้ายนะกล้องช่วยถ่ายนะฮะ คุณเอกช่วยลุกหน่อยฮะคุณเอกฮะไหนๆก็มาแล้วนะครับ Respect my vote นี่ฮะ Respect my right นะครับเราลุกขึ้นมาแล้วครับเราลุกขึ้นมาแล้วแล้ววันนี้เราไม่ได้มาเพราะว่าเราอยากมาออกทีวีหรืออะไรทั้งสิ้นครับเรามาเพื่อแสดงว่าเรารักษาระบอบประชาธิปไตยจริงๆผมไม่สนหรอกครับว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลแต่ต้องผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นเองครับ
แต่ถ้าเกิดเป็นการเลือกตั้งตามวิถีทางของกปปสครับอันนั้นไม่ใช่การเลือกตั้งอันนั้นไม่ใช่การเลือกตั้งเป็นการเป็นเทพตั้งครับเป็นเทพตั้งครับแต่ว่าโอกาสชนะมีไหมครับยังประเมินว่ายังผมไม่เชื่อว่าไม่เชื่อว่าจะผมไม่เชื่อว่าจะชนะครับครับครับก็สุดท้ายจะมีท่านไหนจะคุยอะไรไหมครับจริงๆแล้วผมอยากจะมีเวลาอยู่ประมาณสัก10นาทีเชิญเลยครับเชิญท่านไหนคือผมขออาจจะขอสัก3ท่านนะฮะเนื่องจากว่าเวลาถ่ายทอดสดเรามีอยู่แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการต่อไปขอท่านที่1และท่านที่2นะฮะมีอีกท่านไหมครับท่านไหมฮะอ่ะครับทั้งนั้นขออนุญาต4ท่านนี้เท่านั้นนะฮะขออนุญาตเพราะแต่ว่ายังไงก็ตามยังมีรายการต่อจากนี้นะครับเดินหน้าเลือกตั้งนะครับด้วยอ่ะเชิญฮะเชิญนะเชิญท่านไหนท่านแรกมีไมโครโฟนให้ไหมครับครับเอาอันนี้ได้เลยเหรอฮะเชิญฮะครับค่ะดิฉันชื่อดุลยรัตน์นิธิกิจจานสอนนะคะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์สุศรีนะคะว่าวันนี้เวลา 11:30 นดิฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะที่เขตตลิ่งชันเมื่อไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่มีม็อบไม่มีมวลชนนะคะทางเขตบอกว่าไม่สามารถให้ดิฉันเข้าไปเลือกตั้งได้ดิฉันถามว่าเพราะเหตุอะไรไม่เห็นมีม็อบไม่เห็นมีใครมาปิดล้อมเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายเลือกตั้งเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยมีม็อบมาแล้วเขาไม่สามารถเปิดหีบได้คือวันนี้ต้องยกเลิกไปเลยเป็นโมฆะอยากจะถามอาจารย์ว่ามันมีกฎหมายเลือกตั้งแบบนี้อยู่หรือคะแล้วถ้าเจ้าหน้าที่ของเขตเนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับแล้วเขาทำอย่างนี้เนี่ยละเมิดสิทธิของดิฉันถูกปล้นสิทธิ์ไปดิฉันจะทำอะไรได้ดิฉันจะไปร้องเรียนที่ไหนแล้วจะมีองค์กรไหนที่จะมารับรองสิทธิ์ของดิฉันเหมือนกับทุกผู้คนที่ไปแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยแล้วฟ้องร้องกกต.หรือเขตตลิ่งชันแทนดิฉันได้หรือไม่ครับขอบคุณครับท่านถัดไปมายืนรอเลยนะฮะยืนรอเลยจะได้ไม่เสียเวลายืนรอเลยครับอาจารย์สุดศรีเชิญตอบครับคือการเปิดหน่วยเลือกตั้งนะคะตามระเบียบของกกต.แล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยให้เปิดตั้งแต่8นาฬิกาแล้วก็ปิดบ่าย3โมงนะคะซึ่งการเปิดหน่วยเลือกตั้งเนี่ยสามารถจะต้องเปิดตลอดเวลานะคะจะต้องเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ตลอดเวลาการที่กรรมการประจำหน่วยปิดคูหาหรือหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะคะถือว่าท่านไม่ได้เป็นแบบตามกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนหรือดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและก็ผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดคือกกต.กลางนะคะทั้ง5ท่านที่ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งเมื่อเปิดหน่วยเลือกตั้งแล้วท่านจะปิดไม่ได้แม้ว่าจะมีการโห่ร้องหรือมีการชุมนุมอยู่ข้างหน้าก็ตามท่านจะต้องเปิดอยู่จนกว่าบ่าย3โมงท่านถึงจะปิดได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะว่าการที่ท่านไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นี้นอกจากท่านจะดำเนินกระบวนการตามกฎหมายของบ้านเมืองแล้วท่านยังสามารถที่จะไปดำเนินการตามที่องค์กรหนึ่งที่ท่านจะต้องรักษาสิทธิ์ของท่านคือองค์กรกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งไม่แน่ว่าท่านจะรับท่านหรือเปล่านะคะเกิดอะไรขึ้นก็ลองใช้สิทธิ์ของท่านอันนี้นะคะเราจะได้มองว่ามาตรฐานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจะมีแค่ไหนเพียงไรเพราะขณะนี้ท่านถูกละเมิดสิทธินะในการเป็นประชาชนชาวไทยที่จะไปใช้สิทธิเริ่มตั้งเพราะฉะนั้นนอกจากที่ดิฉันพูดคือแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีทั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทั้งกกต.กลางแล้วท่านยังไปแจ้งความร้องทุกข์อยากให้ท่านลองใช้สิทธิในการไปแจ้งต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหน่อยนะคะให้รักษาสิทธิของผู้ที่จะต้องไปเลือกตั้งในวันนี้นะคะขอทดลองหน่อยนะคะว่ากรรมการสิทธิท่านจะดำเนินการให้หรือไม่ครับครับอาจารย์ขอเพิ่มข้อมูลนิดเดียวนะฮะว่าก็ขอไปแจ้งญาติที่กสมนะฮะหลายท่านอาจจะสงสัยนะว่าประธานกสมในคุณอมรายังไม่เสียชีวิตนะครับ
คือท่านยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นท่านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปร้องเรียนกันได้ท่านยังมีชีวิตอยู่สุขสบายดียังอยู่บ้านย้อมผมอยู่นะฮะเชิญเชิญท่านต่อไปเลยครับเชิญครับขอบคุณครับผมมีแรงจูงใจจากท่านอาจารย์สุขศรีนะครับเรื่องศาลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความเศร้าใจมากนะครับที่คนที่เป็นพวกสาอาวุโสทั้งหลายเนี่ยได้เข้ามาทำหน้าที่ในองค์กรอิสระเนี่ยแล้วก็ใช้กฎหมายเนี่ยอย่างชนิดที่เรียกว่าเด็กนักเรียนกฎหมายถ้าตั้งใจเรียนในปีที่หนึ่งแล้วผ่านวิชากฎหมายทั่วไปหรือความรู้กฎหมายทั่วไปแล้วเนี่ยจะต้องรู้สึกว่ามันผิดปกติมากนะครับคือสามารถที่จะเขียนคำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาเนี่ยโดยฝ่าฝืนหรือผิดหลักการใช้กฎหมายพื้นฐานแล้วก็ท่านเหล่านั้นหรือว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ทำต่อเนื่องมายาวนานมากหลายปีนะครับและสิ่งที่น่าตกใจมากแต่ว่าก็เป็นเรื่องน่าดีใจมากที่ อดีตประธานศาลหนุ่มใช่ไหมซึ่งแกก็เป็นชาวบ้านมากนะแกบอกว่าเขียนแบบสุกเอาเผากินเนี่ยคือคนที่นั่งเป็นกรรมการศาลนูนทั้งหมดเนี่ยฟังเขาพูดนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยกระโดดหน้าผาตายนะต้องกระโดดหน้าผาตายเลยเพราะว่าไปร่วมเขียนคำวินิจฉัยอย่างสุกเอาเผากินนะครับเฮ้ยท่านไม่ใช่เด็กนักศึกษาปีหนึ่งนะครับอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับผมคิดว่าเรื่องใหญ่สังคมไทยเวลานี้เนี่ยนะครับเรื่องหนึ่งนะครับก็คือต้องสับสางนะครับใช้คำนี้เนี่ยพวกสาทั้งหลายเนี่ยท่านต้องเข้าใจความรู้สึกประชาชนนะครับหลายปีมานี้เนี่ยท่านได้ปล่อยให้พวกสาชั้นผู้ใหญ่ของท่านเนี่ยได้เข้ามาในองค์กรอิสระนะครับได้ใช้กฎหมายอย่างฝ่าฝืนหลักนิติธรรมนะครับท่านต้องยอมรับวันนี้ถ้าประชาชนจะบอกว่าท่านทั้งหลายต้องรักษาเกียรติของท่านแล้วขึ้นมาตรวจสอบพวกสาอาวุโสทั้งหลายที่มาจากวงการของท่านเนี่ยถ้าท่านปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยวงการศาลไทยทั้งหมดจะเสื่อมเสียนะครับครับผมในฐานะลูกศิษย์อาจารย์ชูเชิดรักตบุตรครับขอบคุณครับคงจะเป็นความคิดเห็นครับเชิญครับอีกท่านหนึ่งฮะรู้สึกว่ามีน้องผู้ชายอีกคนนึงฮะมาเลยฮะขอเป็นสุดท้ายเลยฮะเพราะว่ายังพอมีเวลาสมมติว่าไม่เลยขอคนเดียวเอามาเลยฮะสมมติวันที่2สั้นๆนะฮะสั้นๆสมมติวันที่2กุมภาผมไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วมีม็อบเกเรเนี่ยนะครับมาขัดขวางผมตกเอาเลยได้ไหมครับโดยอ้างมาตราโดยอ้างมาตราคอาญามาตรา67อ้างเหตุจำเป็นฮะเพราะผมถูกขัดขวางตามกฎหมายเพราะฉะนั้นผมตกเอาเลยได้หรือไม่ครับต้องถามพิธีกรโดยอ้างมาตรา67เนี่ยนะครับมีแค่นี้ครับครับเชิญฮะเป็นความเห็นนะฮะไม่ต้องตอบสุดท้ายครับฝากไว้ให้อาจารย์ประวินนะครับคือผมได้ดูจากเว็บ Facebook ที่ส่งมาจากเว็บสปป.บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์บอยคอต2ครั้งใน8ปีแต่ว่ากกต.เกิดมารยาลิษยาเกิดขึ้นว่าถ้าต้องให้เลื่อนเลือกตั้งนั่นแหละมันถูกล่อจากการเป็นสภาพการเลือกตั้งบอกไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับครับยังงงครับก็คงเป็นความคิดเห็นนะฮะซึ่งทั้งในส่วนของวิทยากรทั้ง4ท่านก็คงจะได้ให้ความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตยรวมทั้งเรื่องของการที่จะให้การเลือกตั้งมันจะเดินหน้าไปได้อย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เราได้เขียนไว้ในช่องว่างที่ว่าถ้าเพียงแค่ประเทศไทยจุดๆๆหรือว่าไทยแลนด์ if only เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทั้งในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับรวมทั้งที่มาร่วมกันอยู่ในเวทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามีการพักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเนี่ยก็จะมีการพูดถึงเรื่องของเดินหน้าเลือกตั้งนะครับเป็นอีกรายการหนึ่งซึ่งจะเดินหน้าได้หรือไม่อย่างไรนะครับมีผู้ที่จะเข้าร่วมพูดคุยอีก3กลุ่มนะครับก็คืออาจารย์วีรพัฒน์ปริยวงศ์นะครับคุณแล้วก็คุณเอกอัฏฐากรนะครับ
นะฮะแล้วก็จะมีประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็จะร่วมรายการด้วยและในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพิธีกรทั้ง4ท่านครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับโอเคครับและช่วงนี้เราก็คงจะพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับ